นะคะว่าเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเดี๋ยวขอเท้าความนิดหน่อยนะคะงานวิจัยเชิงคุณภาพก็คือเป็นงานวิจัยที่เป็นความรู้สึกนะคะที่ไม่สามารถบอกมาเป็นตัวเลขได้เช่นความพึงพอใจทัศนคติความคิดเห็นความสุขความทุกข์พวกนี้ค่ะจะทำเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพหรือว่าสีผมชอบไม่ชอบจะเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพนะคะคราวนี้นะคะส่วนใหญ่งานวิจัยเชิงคุณภาพจะเป็นงานวิจัยที่เราต้องมีทีมวิจัยนะคะมามีส่วนร่วมในทุกๆปัญหาเนาะเวลาทำเสร็จแล้วเมื่อเราคิดประเด็นงานวิจัยออกมาแล้วก็ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ก็คือเป็นแบบสำรวจแบบสอบถามหรือเป็นแบบสัมภาษณ์นะคะแล้วก็แบบสังเกตอันนี้จะเป็นเราจะต้องเอาความรู้สึกของเรานะคะมาประเมินเป็นตัวเลขให้ได้เนาะเมื่อเราเก็บระยะที่หนึ่งลงไปในพื้นที่แล้วนะคะหรือว่าไปเก็บจากผู้ที่เราอยากได้ข้อมูลมาแล้วแล้วเอามาสะท้อนกันแล้วมันยังไม่ได้ตามวัตถุประสงค์นะคะเขาเรียกสะท้อนความคิดเห็นเนาะเราก็ต้องวางแผนการทดลองออกแบบเครื่องมือใหม่ไปเก็บจนกว่าข้อมูลมันจะอิ่มตัวนะคะอันนี้เขาก็จะเก็บแล้วรอบสองเราก็มาสะท้อนความคิดเห็นแล้วติดตามผลแล้วถ้ายังไม่ได้ก็ไปสะท้อนติดตามความคิดเห็นอยู่นะคะแล้วก็มาประมวลผลแล้วก็สรุปทั้งนี้ว่าเราจะลงพื้นที่ไปกี่ครั้งอันนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจของนักวิจัยนะคะว่าข้อมูลครั้งเดียวหรือสองครั้งพอไหมนะคะอันนี้เป็นครั้งที่แล้วคราวนี้งานส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยเชิงสังคมนะคะเช่นสมมุติว่าเรามีอะไรนะคะที่พี่เขาจะทำเป็นสมุนไพรเจ็ดนางฟ้าแล้วบอกว่าทำไมคนทั่วไปที่เป็นโควิดไม่ได้ใช้สมุนไพรเจ็ดนางฟ้าเรามีข้อสงสัยนะคะยกตัวอย่างอันนี้จะเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเราก็ต้องไปเก็บข้อมูลว่าไอ้สมุนไพรเจ็ดนางฟ้าเนี่ยค่ะเราพิสูจน์มีคนใช้แล้วว่าโควิดหายแต่คราวเนี้ยเขารู้จักสมุนไพรเจ็ดนางฟ้าไหมแล้วเขาแบบไว้วางใจที่จะเป็นทางเลือกในการรักษาเจ็ดนางฟ้าไหมคราวเนี้ยเวลาเราทำเราก็ต้องคิดว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานะคะเป็นใครนะคะเราจะไปเก็บแบบคนที่เป็นโควิดก่อนหรือคนที่กำลังเป็นโควิดหรือว่าญาติปกติเวลารักษาถ้ากักตัวที่บ้านนะคะญาติก็จะมีส่วนร่วมเนาะหรือว่าจะไปเก็บคุณหมอแพทย์แผนไทยคุณพยาบาลสาธารณสุขแพทย์แผนไทยว่าเขามีความคิดเห็นยังไงแล้วอาจจะเก็บกลุ่มคนที่เป็นทำแพทย์แผนไทยด้วยกันว่ารู้จักเจ็ดนางฟ้าไหมอันนี้ก็จะรู้ว่าสมุนไพรเจ็ดนางฟ้าเนี่ยค่ะมีคนรู้จักไหมแล้วสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าคนที่รู้จักเนี่ยค่ะเขาเอาไปใช้แล้วมีประสิทธิภาพหรือได้ผลดีไหมเราก็ต้องไปเจาะกลุ่มประชากรที่เป็นคนไข้ที่ใช้สมุนไพรเจ็ดนางฟ้าคราวนี้ถามว่าจำนวนตัวอย่างหรือปริมาณของจำนวนคนที่เราจะเก็บข้อมูลอ่ะมันมีแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของคนทำวิจัยว่าจะทำวิจัยเฉพาะเป็นกรณีศึกษาไหมซึ่งถ้าเราเรียนเวชเรียนอะไรเงี้ยเราสามารถเอามาเชื่อมต่อในการได้หัวข้อใหม่ๆเยอะเลยอย่างเช่นถ้าเจ้าเรือนกับอาการคนป่วยโควิดหรือถ้าเจ้าเรือนกับคนที่ใช้สมุนไพรเจ็ดนางฟ้าอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราอยากได้ท่าเจ้าเรือนเนาะอาจจะเป็นทั้งท่าเจ้าเรือนหลักท่าเจ้าเรือนรองอย่างเงี้ยก็ได้นะคะคราวเนี้ยมุมมองของงานวิจัยขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับหนึ่งองค์ความรู้ของคนวิจัยเองว่าเรามีองค์ความรู้เพียงพอหรือเปล่านะคะถ้าไม่พอเราก็สามารถไปอ่านงานวิชาการต่างๆแล้วก็สามารถปรึกษาผู้รู้นะคะก็คือคุณครูของเราหรือว่าไปบางทีบางหัวข้อมันเป็นการปิ๊งแวดก็คือมีคนพูดแล้วเราว่าอันเนี้ยมาทำการทดลองได้เราก็สงสัยอยู่เหมือนกันอย่างเช่นน้ำซุปเปอร์โอที่ไปอบรมการอ่านม่านตาคุณหญิงก็บอกว่าเนี่ยให้ไปวัดปริมาณค่า pH กับ EC หน่อยสมมุติว่าน้ำซุปเปอร์โอนี่ก็จะเป็นน้ำอัดลมเนาะแล้วก็ใส่น้ำตาลเราก็ใส่นมเปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่น้ําเราก็ต้องวัดไอ้น้ําตาลพวกนมเปรี้ยวเนี่ยค่ะมาใส่พอใส่แล้วอันเนี้ยมันจะเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณเพราะมันตรวจวัดด้วยเครื่องมือได้จากนั้นเราก็จะเอาน้ําซุปเปอร์โอสมมุติว่าเป็นรสชาติที่เราปรุงสัดส่วนต่างๆกันเอาไปให้คนชิมแล้วถามว่าชอบไหม
อันนี้ก็จะเป็นส่วนของงานวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งมันจะมาเสริมกันและกันสมมุติว่ามีสูตรหนึ่งคนชอบมากเลยเพราะมันอร่อยอร่อยเนื่องจากว่าใส่น้ำตาลเยอะน้ำตาลจะมีปริมาณมากกว่าสูตรอื่นๆเนี่ยค่ะเราก็รู้ว่าเราก็จะเสริมว่าเอออันเนี้ยเขาชอบนะคราวนี้น้ำตาลมันเยอะเราก็จะดูว่าค่า EC ค่า pH ปริมาณออกซิเจนในสารน้ำซูเปอร์โอเนี่ยมันเยอะไหมเราก็เนี้ยจะเป็นใช้เครื่องมือตรวจวัดเนี่ยจะเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณหมดเลยนะคะเป็นการทดลองแต่ว่าที่ไปสัมภาษณ์ว่าชอบไหมไอ้สูตรเนี้ยกินยังไงเราเวลาเราดูเราก็จะมีเขาเรียกว่าสัมผัสเหมือนคนที่ทําพัฒนาอาหารนะคะเราก็ต้องไปถามเขาเนาะแล้วก็ถามความพึงพอใจพวกเนี้ยจะเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพนะคะส่วนใหญ่ถ้าจะให้ดีก็จะทำสองอันมาเสริมกันก็จะดีอันนี้ก็จะเป็นที่สอนไปครั้งที่แล้วนะคะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะพอคราวเนี้ยพอเราได้ข้อมูลเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาวิเคราะห์แล้วก็ต้องสรุปเขียนรายงานนะคะว่าไอ้ที่เราเก็บข้อมูลอ่ะมันตอบโจทย์วิจัยของเราไหมนะคะสมมติว่าน้ำซุปเปอร์โอเนี่ยค่ะหรือว่าสมุนไพรเจ็ดนางฟ้าเนี่ยมีคนรู้จักแค่ไหนเราก็ต้องวัตถุประสงค์แล้วว่าเออถ้าทำเรื่องสมุนไพรเจ็ดนางฟ้าต่อการรักษากับผู้ป่วยโควิดอะไรเงี้ยหรือสำรวจความคิดเห็นเราก็ต้องถ้าการที่ตั้งชื่อที่ดีมันต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มประชากรนะคะมันก็จะต้องตอบคำถามของวัตถุประสงค์แล้วก็ตอบชื่อเรื่องได้คือเราต้องทำขอบเขตของงานว่าขอบเขตของเรามีประชากรเท่าไหร่ประชากรกี่คนกลุ่มไหนวัตถุประสงค์อยากรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าทีมวิจัยนะคะต้องมาร่วมกันหมดเลยนะแต่ถ้าเป็นในชุมชนใหญ่ๆอย่างเช่นเราเป็นแพทย์แผนไทยจะไปลงชุมชนเพื่อสอบถามหรืออะไรนะไปตรวจเยี่ยมบ้านอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือเราต้องมีนักวิจัยคนในก็คืออาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นําชุมชนหรือผู้นําทางจิตวิญญาณนะคะที่ชาวบ้านเขาเคารพนับถือเป็นนักวิจัยคนในด้วยนะคะเนาะเวลานั้นก็จะมีจริยธรรมการวิจัยในคนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นข้อบังคับไม่ใช่เป็นแค่ข้อควรปฏิบัติเดี๋ยวนี้เป็นข้อบังคับเวลาเราทำงานวิจัยจริงๆนะคะถ้าให้ถูกต้อง100%คือต้องออกแบบเครื่องมือทุกอย่างแล้วก็ส่งไปขอจริยธรรมนะคะตามมหาลัยต่างๆเขาจะมีคณะกรรมการพิจารณาว่าคำถามหรือเครื่องมือของเราในเขียนโครงร่างงานวิจัยเป็นหนึ่งอันไม่พอนะคะเรามีเครื่องมือต่างๆอย่างเช่นคำแบบสอบถามอะไรเงี้ยเราต้องทำไปให้เขาหมดเลยแล้วก็ให้เขาพิจารณาว่าคำถามของเราเหมาะสมสมควรไหมนะคะถ้าเขามีข้อกำหนดว่าเอออันนี้เห็นไม่สมควรเป็นการก้าวก่ายสิทธิของบุคคลอื่นไปเขาก็จะให้เรามาปรับแก้คราวนี้ในการส่งให้เขาพิจารณาคณะจริยธรรมในการวิจัยในคนนะคะขึ้นอยู่กับมหาลัยต้องเสียสตางค์นะคะอย่างมหาลัยมหิดลก็จะแพงหน่อยนะคะว่าประมาณ5,000 บาทแต่ถ้าเป็นราชภัฏที่อุบลเขาก็จะคิดแค่1,000 บาทอัตรามันก็จะไม่เท่ากันนะคะแต่ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่เขาจะมีคณะกรรมการของกระทรวงของเขาให้ส่งไปถ้าเป็นคนของเขาเขาก็จะไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้มันเหมือนเป็นข้อจํากัดเนาะข้อจํากัดจะคิดว่ามันเป็นอุปสรรคก็ใช่แต่ถ้าคิดดีๆมันก็จะเอื้อประโยชน์ทําให้เราถูกต้องที่เราต้องทํากับจริยธรรมงานวิจัยในคนนะคะก็คือเราต้องไม่เอาข้อมูลเขาไปเปิดเผยนะคนที่ทํางานวิจัยเชิงคุณภาพเก่งจะต้องเป็นคนเก็บความลับเก่งก็คือถ้าทำงานเสร็จแล้วเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังเขาที่แล้วก็คือมีอาจารย์ที่เนี่ยนะคะเขาทำการสำรวจสุขภาพจิตของนักศึกษาแล้วคราวนี้เขารู้จักกับอาจารย์อีกสาขาหนึ่งเขาก็เอาไปคุยว่าเด็กคนนั้นน่ะมีแนวโน้มเป็นสุขภาพจิตไม่ดีเป็นโรคจิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาคุยให้อุ้ยฟังซึ่งอันเนี้ยถือว่าผิดจริยธรรมวิจัยในคนไหมก็คือผิดเราไม่สามารถเอาข้อมูลของคนที่เราสำรวจนะคะมาบอกใครได้ก็คือจบแล้วก็จบนะคะอันนี้แต่ถ้าเขาไปทำเป็นงานวิจัยของตัวเองนะคะอันนี้จะผิดจริยธรรมเนาะแต่ถ้าอันนี้เป็นสำรวจของมหาลัยเขาก็เลยไม่ถือเท่าไหร่แต่ถามว่ามีผลเสียต่อนักศึกษาไหมมีเยอะนะคะเขาจะต้องไม่เอามาพูดเนาะแล้วก็ก่อนทำเนี่ยค่ะสมมติเราทำงานวิจัย
พวกนี้เราจะต้องขออนุญาตแล้วบอกว่าจะเอาข้อมูลเขาไปทำอะไรและเมื่อเขียนรายงานการวิจัยขึ้นมาจะไม่มีชื่อบุคคลนี้อยู่ในรายงานนะคะเราจะบอกว่าเป็นเพศชายอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยบรรยายได้หมดแต่ห้ามบอกชื่อนะคะเข้าไปในงานวิจัยแต่ว่าคนวิจัยอ่ะรู้ว่าเป็นใครนะคะต้องมีความลับของบุคคลเนาะอันนี้ก็จะอ่อนไหวนะคะอ่อนไหวเยอะเยอะกว่างานวิจัยเชิงคุณภาพงานวิจัยเชิงคุณเอ้เชิงทดลองเดี๋ยวนี้การทดลองถ้าเราจะเอาสัตว์มาทําการทดลองทําการทรมานสัตว์อย่างเงี้ยสมมุติว่าเป็นการคิดสูตรสมุนไพรเพื่อเลี้ยงไก่อย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้พวกสัตว์พวกนี้ก็ต้องขอจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ก็ต้องเอาโครงร่างเอาว่าเราจะทำอะไรกับไก่เก็บไก่กี่ครั้งให้อาหารไก่เสร็จแล้วต้องมาชั่งน้ำหนักไก่สุดท้ายแล้วจะเชือดคอไก่เพื่อเอาไก่มาชั่งน้ำหนักว่าเลี้ยงต่อไปแล้วมันโตกว่าอาหารควบคุมเท่าไหร่เขาก็จะต้องดูด้วยเนาะเดี๋ยวนี้จะลามมาถึงจุลินทรีย์แล้วนะคะมันค่อยๆลามมาเรื่อยๆเนาะเมื่อก่อนเขาก็ไม่ฮิตเดี๋ยวนี้เขารู้สึกเขาจะชอบเป็นที่นิยมเยอะนะคะอันนี้อุ้ยสอนไปแล้วเนาะคราวนี้เวลาเราเข้าชุมชนเราก็ต้องไปศึกษาชุมชนก่อนนะคะไปดูตามอินเทอร์เน็ตก็ได้ว่าประชาชุมชนนี้อยู่ในพื้นที่เท่าไหร่มีประชากรเป็นยังไงสภาพเศรษฐกิจประกอบอาชีพอะไรใครเป็นมาเฟียในพื้นที่นะคะแล้วก็มีระบบสุขภาพชุมชนสิ่งแวดล้อมมีวัดบ้านโรงเรียนอยู่ตรงไหนของชุมชนมีครัวเรือนกี่หลังผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปดูชุมชนก่อนเนาะคราวนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเขาจะเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมหรือการพัฒนาสังคมอย่างเช่นพัฒนาอาชีพก่อนที่เราจะลงไปพัฒนาอาชีพเราจะรู้ได้ไงว่าชุมชนนี้ต้องการอาชีพอะไรหรือต้องการอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะลงไปทําเขาเรียกว่าจัดเวทีนะคะจัดเวทีก็คือเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพแต่ว่าเป็นการนัดประชุมนะคะแล้วอาจจะมีแบบสอบถามหรือให้มาระดมความคิดเห็นเบรนสตอร์มแต่ละกลุ่มย่อยแล้วก็ให้มาคิดว่าชุมชนต้องการอะไร1 2 3 4เราจะได้เอาตัวนั้นนะคะไปเป็นตั้งต้นในการที่เราจะลงมาช่วยงานวิจัยเขาเรียกว่าความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงนะคะประมาณนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคราวนี้นะคะเวลาเราเก็บข้อมูลนะคะเราเก็บจากงานวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยเก็บจากอะไรบ้างอันแรกก็คือเราเก็บจากการสังเกตนะคะเช่นเราไปฝังตัวส่วนใหญ่พวกทำงานวิจัยเชิงคุณภาพอย่างเนี้ยค่ะเขาจะไปฝังตัวที่ชุมชนอย่างเช่นตัวอย่างก็คือจะมีคนคนนึงมีลักษณะการใช้ชีวิตไม่เหมือนคนอื่นนะคะเหมือนอินดี้น่ะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นแบบไปทําเกษตรจ๋าไปเลยนะคะไม่สนใจเงินทองอะไรเงี้ยแล้วก็มีวิถีชีวิตเป็นของตัวเองซึ่งมันจะแตกต่างจากคนอื่นคราวนี้นะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนแบบเนี้ยฝรั่งนะคะเขาชอบมาทํางานทดลองแต่ว่าเป็นกรณีศึกษาเขาก็จะมาแฝงตัวอยู่กับคนนั้นเลยนะคะอาจจะไปเป็นช่วยอยู่บ้านหรือว่ามีฝรั่งบางคนลงทุนนะคะยอมไปเป็นเมียผู้ชายคนนั้นเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะคะฝรั่งนี่เป็นนักศึกษาปริญญาโทเขามาทํางานวิจัยเป็นการศึกษาพฤติกรรมของคนที่แบบเหมือนมีเป็นผู้นําที่ไม่เหมือนใครมีแนวทางเป็นของตัวเองนะคะเขาก็มาอยู่กับผู้ชายคนนี้3 ปีแต่อยู่ในฐานะเมียเลยนะคะแล้วเขาอันนี้ค่ะแต่เขาไม่บอกนะเขาเป็นนักวิจัยอันนี้ก็คือเขามาสังเกตมาพูดมาคุยอยู่ด้วย24 ชั่วโมงเขาอยู่3 ปีเขาก็บินกลับประเทศเขาแล้วก็เอางานเนี้ยค่ะไปเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ของตัวเองนะคะอันนี้จะเป็นเชิงสังคมจะเป็นมนุษยวิทยาหรือสังคมศาสตร์เขาจะทําแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือการสังเกตเขาเนี้ยการสังเกตมันก็จะมี2 แบบมันก็เป็นสังเกตที่เราไม่บอกให้เขารู้ตัวคือแอบสังเกตเอานะคะเหมือนไม่แอบสอดแนวว่าคุณจะทําอะไรที่ไหนยังไงแล้วก็จดไว้นะคะอันนึงก็คือเป็นการสังเกตแบบบอกเขานะคะว่าเราจะมาสังเกตได้ว่าการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนะคะอันที่สองก็เป็นสัมภาษณ์เชิงลึกสัมภาษณ์เชิงลึกนี่คนคนนั้นต้องมีความเชี่ยวชาญหรือเป็นคนที่เราต้องการจะทําวิจัยจริงๆสมมุติอย่างอาดับน้อยอย่างเงี้ยค่ะอยากจะรู้ว่าการสร้าง
สถานที่ในการล้างพิษอย่างเงี้ยมีแนวคิดมายังไงกิจการเป็นยังไงบ้างแล้วก็ใครมาใช้บริการสุดท้ายแล้วอันดับน้อยจะทำต่อหรือพอแค่นี้อะไรประมาณเนี้ยเราก็อยากงบคนไปใช้บริการเนี่ยชอบไม่ชอบแล้วอยากให้ปรับปรุงตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะเราก็กำหนดประชากรแต่เราต้องไปสัมภาษณ์อันดับน้อยก่อนว่าไอเนี้ยที่มีที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วเราก็ไปดูลูกค้าที่เคยมาเราก็ไปสัมภาษณ์เขาแต่ว่าก่อนที่จะสัมภาษณ์เราต้องรู้ว่าเราจะถามอะไรเขาบ้างเขาเรียกว่าออกแบบเครื่องมือข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4สัมภาษณ์เชิงลึกเนี่ยค่ะสมมุติว่าเรารู้จักจากอันดับน้อยว่ามีคนนี้มาใช้บริการเรารู้จักแค่คนเดียวแต่คนที่เราไปสัมภาษณ์ที่เป็นลูกค้าเขาอาจจะบอกเอ้ยคนนี้ก็มาคนนี้ก็มาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคสโนว์บอลก็คือเป็นการสุ่มในการสัมภาษณ์โดยการที่คนที่เราสัมภาษณ์นะคะเขาชี้นําให้ว่าเราจะให้ไปหาคนนี้คนนี้คนนี้นะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็เป็นการสนทนากลุ่มสมมุติว่าเรารู้จักแล้วว่าคนมาใช้บริการส่วนน้ําฟ้าเนี่ยเยอะเราอยากรู้ว่าเขาพึงพอใจยังไงบ้างชอบตรงไหนดีไหมจะกลับมาหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าคราวเนี้ยเราไปที่สวนน้ําฟ้าแล้วเห็นคนมาเข้าค่ายล้างพิษสัก10 กว่าคนอย่างเงี้ยค่ะเรามีเครื่องมือแล้วเราก็ไปถามเขาเลยค่ะเขาเรียกว่าชวนโสเลเนาะชวนคุยว่าชวนเขาคุยเป็นกลุ่มนะคะจํานวนประมาณไม่เกิน12 คนอันนี้เขาเรียกว่าสนทนากลุ่มเนาะเวลาสนทนากลุ่มกับสัมภาษณ์ทีละคนสัมภาษณ์กลุ่มจะไม่เหมือนกันถ้าสัมภาษณ์กลุ่มเหมือนที่เราเห็นตรงเวทีทั่วๆไปเนาะเหมือนเวลาเขาจัดรายการนะคะจะมีพิธีกรคนหนึ่งแล้วก็มีคนที่ให้สัมภาษณ์สมมุติมี4 คน1 2 3 4เวลาถามเราจะถามคนถามคนที่หนึ่งให้คนที่หนึ่งตอบเสร็จแล้วก็ถามคนที่สองอาจจะเป็นคําถามเดียวกันแล้วก็คนที่สามคนที่สี่ถามคําถามเดียวกันเราให้เขาพูดแต่ถ้าเป็นสนทนากลุ่มนะคะเราสัมภาษณ์คนที่หนึ่งคนที่หนึ่งกับคนที่สามนะคะมีความคิดเห็นเหมือนคนที่หนึ่งเลยสามารถบอกฉันก็เป็นแบบนี้นะก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยไม่จําเป็นต้องรอให้พิธีกรก็เป็นรายการแต่ถ้าเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเขาจะเรียกคนที่เป็นพิธีกรว่าโมดูเลเตอร์หรือฟานะคะฟาซิลิเตเตอร์เหมือนกันแต่ว่าเราต้องมีคนไปช่วยจดช่วยบันทึกเสียงนะคะส่วนใหญ่จะเป็น3 อันนี้แหละนะคะถ้าเราอยากรู้ประวัติชุมชนอะไรหรือว่ารู้ประวัติอะไรก็ต้องอาศัยประวัติศาสตร์บอกเล่านะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่1 ข้อ 2 ข้อ 3คราวนี้นะคะเป็นการสังเกตเนาะขั้นตอนการสังเกตก็บอกแล้วว่าการสังเกตแบบส่วนใหญ่เราจะไปแอบดูเขาแต่เราต้องมีระบบหรือมีโครงสร้างว่าเราจะกําหนดสังเกตเรื่องอะไรนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าไม่มีโครงสร้างเนี่ยค่ะเราก็สังเกตคิดเอาเองส่วนใหญ่คนที่ทำงานวิจัยเชิงคุณภาพเก่งๆเขาส่วนใหญ่ถ้าเขาทำคนเดียวเขาจะไม่ค่อยมีโครงสร้างเนื่องจากว่าเขาลงสนามทำวิจัยเยอะเขาจะรู้เองว่าเขาควรจะเก็บประเด็นอะไรยังไงบ้างเจอแล้วก็เก็บเหมือนอย่างที่อุ้ยไปเคยทำงานวิจัยตอนนั้นมีอาจารย์พยาบาลเขาไปลงถามเรื่องเกษตรเขาก็ไปถามเกษตรกรก็บอกใช้ปุ๋ยนะใช้ปุ๋ยหว่านข้าวตอนกล้าได้เดือนหนึ่งเนี้ยค่ะพยาบาลเขาไม่รู้เรื่องปุ๋ยเนาะเขาก็ปล่อยผักเขาก็ถามคำถามอื่นแต่ถ้าสมมุติเป็นอุ้ยไปนะคะอุ้ยก็จะถามว่าปุ๋ยที่ใช้เป็นปุ๋ยอะไรปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์นี่เป็นขี้วัวขี้หมูขี้ไก่หรือเปล่าและปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยเคมีสูตรเท่าไหร่สูตรเสมอไหม15 15 15 16 21 0หรือ46 48 0หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาใส่นะคะเขาใส่จํานวนเท่าไหร่กี่กิโลกรัมต่อไร่ชาวบ้านอาจจะไม่ตอบว่ากี่กิโลกรัมต่อไร่แต่เราต้องถามอ้อมเพื่อให้ได้คํานวณว่าเขาใส่กี่กิโลกรัมต่อไร่ส่วนใหญ่ปุ๋ยมันจะขายเป็นกระสอบเนาะถ้าถามว่ากระสอบหนึ่งใช้กี่ไร่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะตอบได้คราวนี้เราต้องเอามาคํานวณว่าเขาใช้อัตราส่วนของปุ๋ยกี่กิโลกรัมต่อไร่เนาะเราก็ใช้ปุ๋ยเนี่ยเป็นปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีความรู้เราก็จะถามลึกได้ก็เลยคนที่เขาทําเก่งๆเขาก็จะไม่ค่อยมีโครงสร้างแต่ถ้าเราเป็นใหม่ๆมือใหม่อย่างเงี้ยค่ะชั่วโมงการบินยังไม่พอเราก็ทําเป็นโครงสร้างไว้ก็จะดีนะคะอันนี้คือทวนครั้งที่แล้วนะคะยังไม่ได้เข้าเนื้อหาใหม่เนาะ
คราวนี้ค่ะอย่างเช่นคนเนี้ยเขาไปอยู่ไปนอนกับหญิงชาวนาแล้วเขาก็สังเกตเวลาสังเกตเขาก็ต้องทําอย่างเช่นตีห้าถึงหกโมงเช้าตื่นนอนเข้าห้องน้ำหกโมงเจ็ดโมงหุงข้าวทํากับข้าวเจ็ดโมงถึงแปดโมงเนี่ยดูแลให้ลูกกินอาหารแล้วก็ส่งลูกไปโรงเรียนนะคะแต่งตัวให้ลูกชายแปดโมงถึงเก้าโมงก็ไปอยู่ที่นาก็จะบอกนาอยู่เท่าไหร่ช่วงเก้าโมงถึงเที่ยงก็ทํานาเที่ยงก็พักรับประทานอาหารตอนบ่ายถึงห้าโมงเย็นก็ยังลงไปทํานาต่อแต่ที่จริงเขาต้องบอกว่าทํานานี่ทําอะไรนะคะอาจจะไปดํานาไปให้น้ําหรือไปเกี่ยวข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เขาไม่ได้บอกเนาะแล้วตอนเย็นก็เดินทางแวะตลาดสดทําอาหารเย็นนะคะสําหรับพรุ่งนี้แล้วก็ตอนทุ่มหนึ่งหกโมงถึงทุ่มก็กินอาหารแล้วก็ซักผ้านะคะแล้วก็ตอนทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มก็ไปเมาส์กับข้างๆบ้านที่ร้านค้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนสองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มก็กลับมาดูทีวีแล้วก็นอนประมาณสี่ทุ่มประมาณเนี้ยอันนี้คือสังเกตเวลาเราไปอยู่กับใครเราก็สังเกตได้นะคะอันนี้เป็นชีวิตประจําวันแต่สังเกตโดยที่ไม่บอกเขาว่าเรามาสังเกตเขานะนะคะคราวนี้เวลาสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะภาษาอังกฤษมาเรียกว่า in-depth interview เนาะส่วนใหญ่ข้อมูลที่เราอยากได้ก็จะเป็นข้อมูลความรู้สึกหรือประสบการณ์นะคะแล้วก็อาจจะสัมภาษณ์คือคุยกับให้คนอื่นฟังไม่ได้นะต้องเป็นประเด็นละเอียดอ่อนอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นพฤติกรรมทางเพศอย่างเงี้ยค่ะเนาะเราถือว่าเป็นละเอียดอ่อนสมมติไปคุยกับวัยรุ่นว่าอยากรู้ว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้แบบมีอะไรกับแฟนตอนอายุเท่าไหร่ครั้งแรกเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราไปพูดกับคนอื่นไม่ได้เนาะเราก็อาจจะต้องไปพูดสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เรื่องนั้นๆนะคะแล้วก็อย่างเช่นสัมภาษณ์การรักษาผู้ป่วยจากอาจารย์แตงไทยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอาจารย์แตงไทยทําไปทํามาทําไมมาเป็นหมอได้หมอแพทย์แผนไทยได้มาเป็นหมอแพทย์แผนไทยแล้วทํายังไงมาถึงมาเป็นอาจารย์สอนที่สถาบันได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อสมมุติเราอยากรู้ว่าคุณครูของเราทุกคนเนี่ยทําไมต้องมาเป็นอาจารย์แพทย์แผนไทยมาเป็นครูแพทย์แผนไทยด้วยเขาเต็มใจโดนบังคับมาหรือยินยอมหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อประเด็นได้แต่เวลาไปถามนะคะเขาอาจจะไม่ต้องการให้คนอื่นรู้นะเราก็เลยสัมภาษณ์เชิงลึกอยู่คนเดียวเดี๋ยวสักครู่นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสัมภาษณ์เชิงลึกเนาะหรือว่าคุณดอกไม้เนี่ยนวดเก่งมากเลยอย่างเงี้ยค่ะเราอยากรู้ว่าคุณดอกไม้ทําไมมาเป็นคนนวดเก่งได้นวดได้แล้วทําไมต้องนวดเก่งมีเทคนิคอะไรยังไงลูกค้าพึงพอใจไหมอย่างเงี้ยเราก็เป็นไปสัมภาษณ์คุณดอกไม้นะคะหรือว่าครูแหม่มแบบทำยาย้อมผมสวยมากเลยสีสวยอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าตรึมเป็นอายุน้อยร้อยล้านอย่างเงี้ยค่ะขายไปสองสามเดือนโอ้ประสบความสําเร็จมีตังเป็นร้อยล้านเลยเราก็ไปสัมภาษณ์เชิงลึกอย่างเงี้ยค่ะเนาะคราวนี้เวลาสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะมันจะต้องมีผู้สัมภาษณ์แค่คนเดียวนะคะผู้ถูกสัมภาษณ์แล้วก็ผู้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะไปสองคนจะมีผู้จดบันทึกอีกอันหนึ่งนะคะไปเพื่อไปจดบันทึกนะคะไปอัดเทปแต่ถ้าสมมุติว่าเราทําเองได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องหลายคนเราก็โทรศัพท์หรือเครื่องบันทึกเสียงไปบันทึกแต่ก่อนบันทึกนะคะแต่ถ้ามีผู้ช่วยไปคนหนึ่งก็จะดีนะคะหิ้วไปคนหนึ่งไปช่วยกันหรือว่าบางทีคนสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์เนี่ยค่ะแบบลืมประเด็นบางอย่างเนี่ยคนไปด้วยเขาก็จะได้ช่วยเตือนให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปกติถ้าเราไปสัมภาษณ์เนี่ยค่ะอาจจะสถานที่อาจจะเป็นร้านกาแฟเก๋ๆชิคๆชิวๆก็ได้หรือมาเป็นห้องหรือว่าไปที่ไหนก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ต้องไม่ให้แบบมีลมแรงหรือว่ามีเสียงอย่างอื่นมารบกวนการสัมภาษณ์แล้วก่อนสัมภาษณ์เราก็ต้องขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ว่าเนี่ยจะสัมภาษณ์เรื่องนี้น่าเอาไปทําอะไรจะขออนุญาตบันทึกเสียงถ้าอยากถ่ายรูปก็บอกขออนุญาตถ่ายรูปแล้วเขาสามารถเอารูปเนี่ยเผยแพร่ได้ไหมถ้าจะเอาไปใส่เป็นงานนําเสนออย่างเงี้ยค่ะหรือเผยแพร่
เผยแพร่สู่มวลชนอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่อนุญาตเราก็ไม่ต้องทำนะคะนะคะแต่ปกติเราจะติดต่อไปก่อนเนาะแล้วเขาก็จะจดบันทึกนะคะแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องออกไปก่อนว่าอยากถามคำถามอะไรกี่คำถามอย่างสัมภาษณ์เชิงลึกเนี่ยค่ะปกติเราต้องเขียนหัวข้อคร่าวๆว่าเราจะถามหัวข้ออะไรเขาได้เพื่อจะได้ตอบประเด็นที่เป็นวัตถุประสงค์ของเรานะแล้วก็เวลาไปหน้างานจริงๆนะคะเราสามารถถามเพิ่มเติมได้ที่เราอยากรู้นะคะเนาะสมมุติอาดาบบอกว่าอะไรนะน้ำหมักอันเนี้ยน้ำสมุนไพรตัวนี้กินแล้วหลับดีอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากรู้สรรพคุณชนิดว่าใส่อะไรไปบ้างเนี้ยค่ะเราอาจจะไปถามที่นู่นเลยก็ได้ถามตรงๆนะคะถามตอนสัมภาษณ์เนาะคราวเนี้ยมันจะมีคำถามแบบสอบถามแบบไปเปิดก็คือให้ตอบเลยแต่ถ้าไปปิดมันจะมีตอบใช่ไม่ใช่ชอบไม่ชอบจริงไม่จริงทราบไม่ทราบเคยไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยหรือมีคําตอบให้เลือกมากกว่า2 คำตอบก็ได้เป็นช้อยเหมือนที่เราทําข้อสอบนะคะอันนี้จะเรียกว่าแบบสอบถามไปปิดเนาะก็คือมีให้เลือกนะเมื่อกี้สัมภาษณ์เชิงลึกแล้วต่อมาเป็นสัมภาษณ์กลุ่มนะคะเป็นโฟกัสกลุ่มดิสคัชชันนะอันนี้ก็จะคุยกับกลุ่มเฉพาะเจาะจงส่วนใหญ่เราอยากรู้ว่าทัศนคติของนักศึกษาแพทย์แผนไทยรุ่น6เป็นอย่างไรเห็นไหมคะอันนี้เป็นหัวข้อวัตถุประสงค์หรือหัวข้อเรื่องก็ไปจะไปทําให้มันดูสวยงามภาษาสวยงามกว่านี้คราวนี้กลุ่มเจาะจงก็คือนักศึกษาแพทย์แผนไทยของสถาบันรุ่น6เราก็อยากรู้ว่าเอาใครมาบ้างเราก็ไปเลือกมานะคะส่วนใหญ่จะไม่เกิน15 คนเนาะแล้วเราก็ไปออกแบบเครื่องมือก็คือจะไปถามอะไรบ้างเงี้ยค่ะคราวนี้เวลานั้นพลวัตในกลุ่มก็คือคนในกลุ่มสามารถคุยได้อันนี้อุ้ยกับอาจารย์นกนะคะน้องนกไปสัมภาษณ์เกษตรกรก่อนเปิดหลักสูตรนะคะก็ไปถามป่าชาวบ้านนะคะไปหลายที่นะทั้งรอบจังหวัดอำนาจเจริญไปหมดเลยนะคะภาคอีสานตอนล่างคราวนี้เวลาไปถามอันนี้ชาวบ้านเข้ามาเยอะเนาะก็จะเป็นตรงไหนก็ได้แต่เห็นไหมคะจะมีคนจดเนาะเขาเรียกว่าเป็นโน้ตเทคเกอร์อันนี้อาจารย์เขาก็จะเป็นฟาซิลิเตเตอร์ถามนะคะอันนี้มีอบจ.ไปด้วยนะคะคุณซึ้งเขาก็จะพูดภาษาทางนี้เก่งเนาะตอนนั้นอุ้ยยังฟังไม่รู้เรื่องนะคะเขาหัวเราะกันทั้งวงอุ้ยไม่หัวเราะกับเขานะไม่รู้นะว่าเขาพูดอะไรคราวนี้ค่ะเวลาเราสัมภาษณ์อย่างเงี้ยค่ะคนโน้ตเทคเกอร์ต้องสังเกตพฤติกรรมของคนในวงด้วยนะคะเผื่อไปประกอบบางทีเขาแบบถอนหายใจยาวคืออยากไปแย่แล้วสัมภาษณ์นานเกินไปอย่างเงี้ยหรือแบบมีธุระทุกลุกลี้ลุกลนอะไรเงี้ยก็เราก็ต้องสังเกตไปด้วยนะคะอันนี้ต้องสังเกตอันนี้ก็มีประชากรเป้าหมายว่าเราต้องการศึกษาใครแล้วก็มีกลุ่มตัวอย่างนะคะประชากรเป้าหมายสมมุติว่านักศึกษาแพทย์แผนไทยรุ่น6อย่างเงี้ยเราจะเอามาทุกคนบางทีมันเยอะไปนะคะเราอาจจะเลือกจากคนในรุ่น6ว่าจะเอาใครบ้างอันนี้เขาจะเรียกว่ากลุ่มตัวอย่างนะคะแล้วจํานวนกลุ่มตัวอย่างแค่ไหนเราก็ต้องไปปรึกษากันว่าเราจะเอากี่คนนะคะส่วนใหญ่สนทนากลุ่มก็ประมาณ6 ถึง 9 คนมากสุดก็ประมาณ12 คนนะคะแล้วก็คนที่เป็นพิธีกรหรือคนนำสนทนากลุ่มเราจะเรียกว่าโมดูเลเตอร์นะคะโมดูเลเตอร์ก็จะดูคนที่คุยเป็นกับคุยเก่งจะไม่เหมือนกันนะคะบางทีก็คุยเก่งก็คุยไปเรื่อยนะแต่คุยเป็นนี่ต้องจับประเด็นได้แล้วจะรู้ว่าต้องถามยังไงแต่ถ้ากลุ่มบางคนแบบตอบไม่ตรงประเด็นตอบแบบกวนๆนะคะตอบแบบเขาเรียกท้าทายอย่างเงี้ยคนที่เป็นโมดูเลเตอร์ต้องบริหารจัดการได้บางทีเราก็เจอเนาะบางทีเขาก็แบบชวนคนอื่นคุยชวนคนที่แบบออกประเด็นหลงประเด็นอย่างเงี้ยโมดูเลเตอร์ต้องตบคําถามตบบนสนทนาให้มาเข้าที่เข้าทางที่เราอยากได้นะคะแล้วคนที่สองก็จะเป็นโน้ตเทคเกอร์อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะมี2 คนนะคะโน้ตเทคเกอร์ก็คือจะเป็นคนโจทย์แล้วก็ถ้าโมดูเลเตอร์หรือคนผู้นำสนทนากลุ่มเนี่ยเขาหลงลืมประเด็นโน้ตเทคเกอร์ก็เขียนใส่กระดาษแล้วไปยื่นให้นะคะหรือเวลาใกล้หมดเวลาโน้ตเทคเกอร์ก็ต้องเป็นคนดูว่าเนี่ยใกล้หมดเวลาแล้วนะปกติเราจะจับสมมติว่ามีคนสนทนา10 คน
เรามีทั้งหมด10คำถามเราจะต้องสนทนาชวนเขาคุยไม่เกิน2ชั่วโมง2ชั่วโมงถือว่าเยอะนะคะส่วนใหญ่จะประมาณชั่วโมงครึ่งเราก็จะจับเวลาว่าประเด็นหัวข้อหนึ่งที่เราถามเขานะคะมันจะต้องใช้เวลาประมาณกี่นาทีตอนแรกที่ไปเราก็จะต้องทำความคุ้นเคยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ให้เขาแนะนำตัวแล้วก็ชวนคุยดินฟ้าอากาศลมฟ้าอากาศอะไรอย่างเงี้ยให้มันคุ้นเคยกันก่อนแล้วค่อยๆถามประเด็นนะคะเขาเรียกว่าอุ่นเครื่องเนาะเวลาที่เราทำนะคะก็จะมีโมดูเลเตอร์อยู่ตรงกลางแล้วก็โมดูเลเตอร์ส่วนใหญ่นะคะเวลาคนที่หนึ่งจดบอกแนะนำชื่อตัวเองเนี่ยโมดูเลเตอร์ต้องจดเวลาที่คนอื่นเขาจำชื่อเราได้แล้วเรียกชื่อเรานะคะเราเป็นเราก็จะแบบชอบประทับใจว่าเออเขาจำเราได้โมดูเลเตอร์ก็ต้องทำหน้าที่แบบนั้นคือต้องจดต้องเขียนว่าคนที่หนึ่งชื่ออะไรคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าคนที่หกคนที่เจ็ดชื่ออะไรโน้ตเทเกอร์ก็ต้องจดเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเทปอัด2 อันนะคะเผื่ออันนึงพลาดส่วนใหญ่เทปก็จะไว้กับคนละข้างโน้ตเทเกอร์เนี่ยค่ะก็จะอยู่กันคนละข้างนะคะอันนี้เป็นผังการจัดแบบสนทนากลุ่มเนาะแล้วก็จะมีอีกคนนึงเรียกว่าอุ้ยเรียกว่า GB General Bay ที่จริงไม่ใช่เป็นผู้ช่วยนะคะเหมือนเป็นผู้ควบคุมดูแลทั้งหมดอะสมมุติว่ามาแล้วมีหมาน้องหมามาเห่าหรือมีวัยรุ่นข้างๆบ้านกินเหล้าดังอย่างเงี้ยมันทำให้การสนทนาสะดุดนะคะคนที่เป็นดูแลนะคะต้องไปหาทางป้องกันเนาะเพื่อไม่ให้การสนทนาเนี่ยมันชะงักนะคะเป็นไปได้อย่างราบรื่นหรือตอนโน้ตเทคเกอร์สมมุติจดแล้วกระดาษหมดคนที่เป็นคนดูแลต้องไปหยิบกระดาษมาให้เขาเรียกว่าคุณเอื้อนะคะเอื้ออำนวยทุกอย่างเนาะแล้วก็ตอนตัวใหญ่ถ้าเป็นทางการสนทนากลุ่มนะคะเราจะมีเบรกไปแจกมีขนมมีน้ำอะไรเงี้ยคนแจกก็คือคนที่เป็นคุณเอื้อนะคะมาช่วยดูแลแล้วก็แจกอันนี้ขึ้นเนื้อหาใหม่แล้วนะคะเมื่อก่อนจะทบทวนเนาะอันนี้จะเป็นการสนทนากลุ่มนะคะคือไม่ให้มันมีเสียงดังนะคะนั่งตรงไหนก็ได้ใต้ต้นไม้ในห้องเรียนในห้องกาแฟในร้านอเมซอนก็ได้นะคะแต่ว่าก็จะไปนั่งที่มันเป็นสวนสัตว์ส่วนตัวหน่อยเนาะแล้วก็มาคุยขั้นตอนการสนทนากลุ่มนะคะส่วนใหญ่จะเป็นโมดูเลเตอร์เป็นคนดำเนินการนะคะโมดูเลเตอร์ก็ส่วนใหญ่อันแรกเลยโมดูเลเตอร์ก็จะสวัสดีแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นใครทำวิจัยเรื่องอะไรมีเหตุใดถึงจะมาลงมานัดเจอวันนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะแนะนำทีมงานและแนะนำตัวเองแนะนำโน้ตเทคเกอร์แนะนำผู้ร่วมงานทุกคนที่มาอยู่ในบริเวณนั้นจากนั้นก็จะเขาจะต้องทำผังพร้อมชื่อนะคะเพื่อใช้ในการสนทนาเนาะแล้วก็ขออนุญาตอัดเทปกับถ่ายรูปนะคะแล้วก็บอกว่าไอ้ที่เราเอาไปเนี่ยค่ะเราจะไม่ไปเผยแพร่ที่ไหนนะคะจะเก็บเป็นความลับคือจะไม่ให้บอกชื่อคนนะคะแต่เวลาเราทำเราก็สามารถเขียนได้เนาะแล้วก็ถามไปเรื่อยๆนะคะพอจะจบสนทนากลุ่มมันเวลาเราถามมันอาจจะมีการปรับแนวคำถามตามสถานการณ์ที่ตรงข้างหน้านะคะเสร็จแล้วก็ขอขอบคุณเขาเนาะปกติถ้าเรามีงบก็จะแจกของที่ระลึกนะคะแจกเหมือนกันแต่ถ้าไม่แจกเลยก็ไม่ต้องแจกเลยนะคะก็เป็นเบรกกับอาหารน้ำกับขนมก็พอนะคะแต่ถ้ามีงบก็จะมีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆน่ารักน่ารักอย่างพวงกุญแจอย่างปากกาที่มีมาร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะหรือต้นไม้เล็กๆแล้วแต่ว่าทีมจะเอาอะไรไปพอเสร็จแล้วเราต้องมีการถอดเทปถอดเทปก็คือถอดทุกคำพูดนะคะของคนที่สัมภาษณ์และคนที่ถูกสัมภาษณ์แล้วเราก็จะเอาไอ้ที่เทปเนี่ยค่ะไปวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเขาเรียกว่า Content Analysis นะคะจะวิเคราะห์บริบทเนื้อหาแต่ถ้าเรามีข้อจำกัดเขาก็จะถอดเทปเพียงบางส่วนเนาะเวลาเราวิเคราะห์นะคะเราต้องจับประเด็นว่าที่เขาพูดเนี่ยมันคืออะไรให้โค้ชชิ่งเนาะเดี๋ยวจะบอกนะคะอันนี้ก็ไปสัมภาษณ์กลุ่มปราดนะคะถามเกี่ยวกับเกษตรว่าเปิดหลักสูตรแล้วเขาสนใจมีข้อแนะนำยังไงอยากได้หลักสูตรที่ตอบสนองพื้นถิ่นเป็นแบบไหนอะไรเงี้ย
อันนี้ก็จะเป็นอาจารย์มิทยานะคะปุ้ยก็จะเป็นโน้ตเทคเกอร์นะเป็นคนจดเบรกเนี่ยเราก็จะเอาไปนะคะเราเลี้ยงน้ำกับเลี้ยงขนมแต่เราไม่มีของที่ระลึกให้เนาะแล้วคราวนี้เวลาเราจะมีข้อมูลที่จะทำวิจัยนะคะถ้าเรามีข้อมูลทุติยภูมิหรือข้อมูลมือสองหรือข้อมูลที่หน่วยงานหน่วยราชการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะคะเขาเก็บอยู่แล้วก็จะดีนะคะอย่างเช่นเวชระเบียนผู้ป่วยสถิติของสาธารณสุขข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้ว่าเราจะไปหาได้ที่ไหนอันนี้ก็จะมาประกอบการวิจัยหรือการทำวิจัยคุณภาพได้ดีนะคะอย่างเช่นแล้วเราก็ต้องบอกด้วยค่ะว่าถ้าสมมติว่าเราจะออกแบบอย่างเช่นโตไปไม่โกงอันนี้เป็นตัวอย่างงานวิจัยเนาะในการพัฒนาชุมชนเรื่องโตไปไม่โกงคราวนี้เราต้องการข้อมูลอะไรบ้างสังเกตนะคะทัศนคติต่อคอร์รัปชันทัศนคติออกมาเป็นช่างวัดตวงไม่ได้มันก็เลยเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเนาะการให้ความรู้ของครูการสนับสนุนของอบต.ถ้าเป็นทัศนคติต่อคอร์รัปชันแหล่งข้อมูลก็คือเราจะเก็บหัวหน้าครัวเรือนทุกครัวเรือนโดยวิธีการใช้แบบสอบถามนะคะถ้าเป็นการให้ความรู้ของครูก็คือให้ครูสอนเด็กในชุมชนว่าโตไปหนูจะไม่โกงนะอันนี้เราก็จะสัมภาษณ์เชิงลึกของครูแต่ละคนแล้วก็การสนับสนุนของอบต.ในพื้นที่นะคะอาจจะเป็นแผนอบต.หรือเจ้าหน้าที่อบต.ที่เกี่ยวข้องนะมีจํานวนไม่เกิน10 คนอย่างเงี้ยในอบต.นั้นสมมุติเราไปเก็บ3 อบต.นะเป็นพื้นที่เป้าหมายเราก็จะไปสัมภาษณ์กลุ่มนะคะเอาเขามาคุยกันเลยแล้วก็อย่างการอบรมเราอยากรู้หัวข้อก็คือการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองพ่อแม่ความคิดเห็นของเด็กนักเรียนแล้วก็ความคิดเห็นต่อโครงการโตไปไม่โกงเนี่ยค่ะถ้าการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ผู้ปกครองเราก็ต้องเก็บข้อมูลจากพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กคราวนี้มันอาจจะไม่ใช่วิธีการสังเกตก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นการใช้แบบสอบถามถามมันก็จะตรงกว่าแต่ถ้าคนสังเกตนะคะต้องมีหัวข้อประเด็นสังเกตแล้วต้องไปอยู่กับเขาระยะหนึ่งบางทีการสังเกตมันก็ยากแต่ถ้าให้ตอบแบบสอบถามเลยมันจะง่ายกว่าเนาะแล้วอย่างความคิดเห็นของเด็กนักเรียนเนี่ยค่ะเราก็จะให้เป็น2 กลุ่มเนาะเขาก็จะเป็นป.3กับป.6กับม.1กับม.3เป็นเด็กเล็กกับเด็กโตอันนี้เขาก็จะไปชวนคุยนะคะแต่ส่วนใหญ่เวลาคนโตชวนคุยนะคะเด็กก็จะไม่ค่อยตอบเนาะถ้าเราเอาคําถามแล้วให้เด็กป.6ที่โรงเรียนอื่นหรือที่โรงเรียนนั้นน่ะมาเป็นโมดูเลเตอร์เนี่ยค่ะแล้วเราก็ไปเป็นคนจดข้างๆหรือไปสังเกตการเด็กเขาก็จะคุยกันได้ดีกับผู้ใหญ่ไปถามเนาะเวลาผู้ใหญ่ไปถามเขาก็คงกลัวเหมือนเจอคุณครูมาถามอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าให้เด็กดําเนินการเป็นโมดูเลเตอร์ได้หรือให้รุ่นพี่อย่างรุ่นพี่ม.4ม.5อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีต่อไปเป็นข้อคิดเห็นของโครงการอันนี้เขาแหล่งข้อมูลคือเขาอยากถามนักการเมืองเจ้าของพื้นที่เนาะนักการเมืองก็จะเป็นนายกอบต.นะคะอันนี้ก็จะเป็นนักการเมืองหรือว่าส.ส.ในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะแต่สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เนาะเมื่อเขาเก็บข้อมูลเสร็จแล้วเขาก็จะไปทําแผนปฏิบัติพัฒนาชุมชนต้นแบบพอทําแผนปฏิบัติแล้วก็ต้องของบจากที่อื่นมาทําแล้วก็มาประเมินผลการพัฒนาชุมชนต้นแบบนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างงานวิจัยเชิงคุณภาพตอนนี้ถ้าใครไม่ได้อยู่แถวๆนี้ค่ะถ้าโสเลนี่ก็คือโฟกัสกรุ๊ปนะคะแล้วก็สอนี่ก็จะเป็นอินเดปอินเตอร์วิวเนาะก็คือการสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะเวลาเราจะไปสัมภาษณ์สนทนากลุ่มเนี่ยเราต้องกำหนดประเด็นหัวข้อกำหนดประชากรเป้าหมายออกแบบตัวอย่างนะคะเพื่อให้มันเหมาะสมกับเรื่องกับหัวข้อแล้วก็สร้างเครื่องมือก็คือสร้างแนวคำถามสำหรับการสนทนาแล้วก็กำหนดใครจะเป็นโมดูเลเตอร์ใครจะเป็นโน้ตเทคเกอร์นะคะเหมือนเวลาอุ้ยไปสัมภาษณ์ตอนที่เก็บข้อมูลทำหลักสูตรอย่างเงี้ยถ้าอุ้ยไปเป็นโมดูเลเตอร์อุ้ยจะพูดไทยอย่างเดียวเลยนะคะพูดภาษานี้ไม่ได้เนาะอุ้ยก็ให้คนท้องถิ่นนะคะเขาเป็นโมดูเลเตอร์เวลาเขาคุยกันมันก็จะสมูทมันไม่ต้องติดบางทีคนที่นี่เขาพูดภาษาไทยเก่งนะคะแต่บางทีเขาต้องนึกคำอ่ะเหมือนเวลาเราพูดไทยใส่เขาเงี้ยเขาก็จะเหมือนต้องนึกคําว่าจะต้องพูดยังไงให้เราเข้าใจแต่ถ้าเป็นคนท้องถิ่นเขาก็จะไปกันเรื่อยเลยนะคะไปแบบลื่นๆหลาย
แล้วก็จะสนทนากลุ่มในสถานที่กับระยะเวลาที่เหมาะสมเนาะพอได้เสร็จแล้วก็เอาข้อมูลมาวิเคราะห์นะคะสรุปแล้วก็เสนอผลงานโมดูเลเตอร์เป็นผู้ดำเนินการสนทนาเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฟาซิลิเตเตอร์เวลาเราทำงานกลุ่มที่ระดมสมองเขาจะมีคนไปเขียนอะไรนะคะเขียนกระดาษอันนั้นเขาจะเรียกว่าฟาเนาะก็จะมีหนึ่งคนแล้วก็มีโน้ตเทคเกอร์สองคนนะคะแล้วก็ผู้ช่วยที่วีเรียกว่าต้องทำทุกอย่างเป็นคนควบคุมเวทีก็คือแอสซิสแตนต์หนึ่งคนส่วนใหญ่อันนี้เขาเรียกว่าคนเบื้องหน้านะคะคนเบื้องหน้าก็จะเป็นโมดูเลเตอร์หรือผู้ดำเนินการสนทนาโน้ตเทคเกอร์กับผู้ช่วยนี่ก็จะเป็นคนเบื้องหลังที่มาช่วยแต่ทีมวิจัยอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่เวลาเราทำสนทนากลุ่มจะเชิญคนมาแล้วก็แบ่งกันนะคะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยแล้วก็มาดำเนินการกันสนทนากลุ่มก็เปิดฉากสนทนาถ้าท่านใดรู้แล้วก็ถือว่าทบทวนนะคะแต่ท่านใดยังไม่รู้ก็ถือว่าเรียนไปด้วยกันเนาะแล้วก็ต้องมีคำถามอุ่นเครื่องอย่างเช่นถามเรื่องฝนฟ้าอากาศนะคะมีเทศกาลอะไรช่วงนี้อะไรเนี่ยแล้วก็ประเด็นคำถามที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงานวิจัยอันนี้ก็คือเครื่องมือที่เราออกแบบอุปกรณ์ภาคสนามก็จะมีเครื่องบันทึกเสียงสมุดปากกาดินสอสำหรับจดบันทึกนะคะคราวนี้เวลาที่เราไปสนทนากลุ่มนะคะเราอาจจะต้องเก็บข้อมูลฟอร์มคัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนาจะรู้ว่าเป็นคนที่เท่าไหร่ที่อยู่อายุการศึกษาอาชีพจํานวนบุตรอายุบุตรอะไรเงี้ยตามที่เราต้องการจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะแล้วก็สิ่งส่งเสริมในการสร้างบรรยากาศก็คือขนมกับน้ําพูดไปเยอะๆแล้วมันเหนื่อยส่วนใหญ่ก็จะทําเป็นชุดนะคะใส่ถุงกระดาษสีน้ําตาลนะคะในนั้นก็จะมีขนมกับน้ําอาจจะมีนมกล่องอะไรเงี้ยแล้วแต่เราแล้วก็ของสมนาคุณกับผู้ร่วมสนทนานะคะไม่มีก็ได้แต่ถ้าไม่มีก็ต้องไม่มีทุกครั้งไม่ใช่ว่าไปกลุ่มนี้มีแล้วกลุ่มนี้ไม่มีเขาก็จะรู้กันถ้าไม่มีก็ต้องไม่มีถ้ามีก็ต้องมีทุกครั้งเนาะแล้วก็เลือกสถานที่ที่ไม่มีคนพลุกพล่านอากาศถ่ายเทไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีลมแรงเกินไปเนาะคราวนี้นะคะเวลาเราจะเชิญใครมาคุยเราก็จะต้องอาจจะคัดเลือกคุยกันในทีมว่าเอาใครบ้างแล้วก็ทาบทามชักชวนนะคะนัดหมายเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะนัดเข้ามาเท่าไหร่แล้วคนนี้มาได้ไหมถ้ามาไม่ได้ก็เปลี่ยนคนมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เชิญถ้าเป็นทางราชการก็จะส่งหนังสือไปเชิญนะคะพอวันจริงโมดูเลเตอร์ก็นำคณะแจ้งวัตถุประสงค์แล้วก็ให้ผู้เข้าร่วมสนทนาในกลุ่มแนะนำตัวนะคะโมดูเลเตอร์เนี่ยค่ะเป็นตัวจักรสำคัญในการสร้างบรรยากาศแล้วก็การลื่นไหลของการสนทนาเนาะถ้าคุยเก่งคุยเป็นจับประเด็นได้แล้วก็ตีกรอบตบคำถามให้เข้ามาสู่วัตถุประสงค์ของเราก็จะดีนะคะแล้วก็ขออนุญาตบันทึกเสียงเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้นะคะอันนี้ก็โมดูเลเตอร์อันนี้โน้ตเทคเกอร์เห็นไหมคะเขาจะอยู่คนละฝั่งนะเพื่อจะได้ยินชัดบางคนก็พูดค่อยบางคนก็พูดเบานะคะแล้วก็มีเทปคราวนี้เวลาเริ่มสนทนานะคะเราจะยึดคำถามหลักเป็นหลักแต่คราวนี้เวลาถามคำถามอาจจะเป็นคำถามเดิมแต่ว่าอาจจะภาษาเขียนกับภาษาพูดมันไม่เหมือนกันนะคะเวลาเราเขียนก็จะเขียนแบบหนึ่งถามว่าหรือไม่อย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราถามเราก็จะถามใช้ภาษาพูดนะแล้วก็มีบริการอาหารว่างในช่วงเวลาที่เหมาะสมแต่ถ้าอุ้ยไปอุ้ยก็จะแจกตั้งแต่แรกเลยนะคะจะได้ไม่ต้องกังวลเนาะแล้วก็จบการสนทนาด้วยการเปิดโอกาสคือใครมีอะไรซักถามข้อเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แสดงคำขอบคุณแล้วก็แจกของสัมมนาคุณถ้ามีนะคะเวลาแนะนำนะคะเราก็จะบอกให้แนะนำเรียงตัวนะคะว่าใครแนะนำก่อนเนาะแต่เวลาถามถ้าถามคนนี้แล้วคนนี้สามารถตอบก็ได้นะคะถ้าเขาแบบเหมือนกันอย่างเงี้ยโมดูเลเตอร์ต้องมีลักษณะที่แบบมีความเป็นมิตรนะคะไม่ใช่แบบตาขวางอย่างเงี้ยเข้ากับคนอื่นได้ง่ายพูดแล้วรู้สึกสบายใจนะคะแล้วก็ไม่เขาเรียกไม่ปิดกั้นคนอื่นแต่ต้องควบคุมเวลาสมมติเขาพูดเยอะเกินไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องมีช่วงที่ให้เขาแบบพูดไปแต่ว่าถ้าเขาพูดมากกว่านั้นนะคะโมดูเลเตอร์ต้องขออนุญาตให้เขาหยุดพูดนะแต่ไม่ใช่แบบบอกว่าหุบปากอย่างเงี้ยมันก็แรงไปนะคะต้องมีเทคนิคว่าจะทำยังไงให้เขาแบบชวนคุยยังไงให้เขาเงียบลงแล้วให้คนอื่นได้พูดบ้างเพราะบางคนพูดเก่งมากเลยทั้งวงพูดอยู่คนเดียว
ปาไปครึ่งชั่วโมงแล้วไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นพูดเลยอันนี้ก็จะเป็นปัญหากับโมดูเลเตอร์หรือคนบางคนไม่พูดเลยคุยชวนคุยมา2 ชั่วโมงจะชั่วโมงครึ่งแล้วคนนี้ไม่พูดเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเชิญเขาพูดด้วยนะคราวนี้ต้องสังเกตอย่างบางทีเราไปสนทนาเรื่องอะไรที่แบบเหมือนผู้ใหญ่บ้านเขาควบคุมลูกบ้านไม่ให้พูดอย่างเงี้ยเราก็ต้องสังเกตด้วยนะคะเราจะไม่ได้ความจริงแต่ถ้าเราอยากได้ความจริงเราก็ต้องไปสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายๆไปเนาะก็โมดูเลเตอร์ลักษณะอันก็คือต้องเป็นผู้ฟังที่ดีตั้งใจฟังนะคะแล้วก็ร่าเริงแจ่มใสนะคะจับประเด็นได้เร็วเชื่อมโยงนะแล้วก็มีทักษะในการถามเอาเนื้อความแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือสามารถควบคุมให้พูดคุยในประเด็นที่สนใจได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์เนาะไปหลายครั้งค่ะบางทีเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงกับคนนี้อย่างเงี้ยแต่ว่าโมดูเลเตอร์ต้องมีเทคนิคประมาณบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นงานเรายังเดินไปได้นะคะแล้วเวลาการจัดสมาชิกในกลุ่มเขาจะนั่งเป็นวงกลมเขาจะไม่แบบนั่งนั่งเป็นแบบนักเรียนสอนครูเนาะก็ให้อิสระใครอยากนั่งตรงไหนก็นั่งนะคะแล้วก็ควรเป็นวงกลมเพราะว่าโมดูเลเตอร์หรือคนนำสนทนาก็จะสามารถสบตาได้ทุกคนนะคะการจัดการกับสมาชิกพิเศษวิบอกแล้วคนที่พูดน้อยเงียบเนี่ยค่ะโมดูเลเตอร์ต้องให้เขาพูดแล้วก็สมาชิกที่พูดกะการพูดก็คือพูดอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาหยุดพูดและให้คนอื่นพูดเนาะแล้วก็สมาชิกที่อยากพูดแต่บางทีเขาไม่กล้าพูดในกลุ่มอย่างเงี้ยเราต้องดึงเขามาให้เขาคุยด้วยหรือคนที่พูดนอกเรื่องอย่างเงี้ยก็เยอะนะคะพูดไม่ตรงกับเรื่องที่กลุ่มพูดหรือว่าแบบรับโทรศัพท์ตลอดเวลาเล่นโทรศัพท์ตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็จะทำให้การสนทนามันไร้ประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิภาพน้อยลงนะคะแล้วก็ต้องจำกัดเวลาสำหรับสมาชิกบางรายด้วยไม่ให้มากเกินไปนะคะเพราะไม่งั้นมันก็จะเกินเวลาเนาะแล้วก็มีการซักได้นะคะเมื่อแบบคนตอบไม่ชัดเจนตอบคลุมเครือเราอยากรู้จริงๆว่ามันทำยังไงอย่างเงี้ยหรือคำตอบไม่สมบูรณ์คำตอบไม่ถูกต้องแล้วก็คำตอบที่ไม่ตรงคำถามอันนี้เราจะต้องมีการซักนะคะซักถามให้เพราะว่าเราจะไม่มาส่วนใหญ่เราลงพื้นที่ครั้งเดียวเราจะไม่ค่อยได้ลงครั้งที่สองเนาะอาจจะข้อจำกัดเรื่องเวลางบประมาณแล้วก็เวลาที่กลุ่มที่จะไปสัมภาษณ์นะคะไม่ตรงกันนะคะเราก็จะถามครั้งเดียวให้รู้เรื่องเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องเตรียมตัวล่วงหน้านะคะแล้วก็มีเครื่องมือที่ดีนะคะเนี่ยเครื่องมือหรือแนวคำถามนะคะเราต้องทำดีๆนะแล้วก็เวลาเราทำโฟกัสกรุ๊ปเราจะไม่แปรผลนะคะสมมุติเขาคุยมาเราแบบมี10 คน2 คนไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่า2 คน20%ไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยไม่เขาจะไม่บอกเขาจะไม่ตัดสินนะคะไม่สรุปไม่ตัดสินฟังเฉยๆนะคะแล้วก็ไม่คิดลดยอดจากการสนทนากลุ่มด้วยนะคะบางทีเราฟังเราก็รู้แล้วแหละสรุปว่าอย่างนี้ส่วนใหญ่คนที่เป็นนักวิจัยเชิงปริมาณจะสรุปเก่งจะเห็นตัวเลขแล้วก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เก่งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเขาจะไม่ตัดสินไม่ตีตานะคะก็คือฟังแค่ไหนก็แค่นั้นบางทีมันก็ยากอยู่นะคะแล้วเวลาเราทำเราก็ต้องไปสร้างสัมพันธภาพก่อนเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนนะคะมีความคิดเห็นไม่ใช่เรียกถามทีละคนเนาะแล้วก็ไม่ออกนอกแนวทางวิจัยถ้าออกต้องดึงมาแล้วก็เป็นคำถามที่กระตุ้นให้คนอยากตอบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีปกติโมดูเลเตอร์จะไม่แข็งนะคะจะไม่แบบเหมือนอ่านอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีคนเราไม่เข้าใจเราก็ซักถามได้แล้วก็ไม่ใช้อัตราของโมดูเลเตอร์ในการดำเนินการสนทนานะคะบางทีมันกระทบตัวเองถ้าเราเป็นโมดูเลเตอร์เราก็ไม่ต้องคิดเยอะนะคะแล้วก็ไม่ป้อนคำตอบนะอย่างเช่นลุงว่าใช่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ตอบไม่ถามแบบนั้นนะคะให้เขาตอบเองเนาะแล้วก็ให้ความสนใจในสมาชิกในกลุ่มนะคะมาดูตัวอย่างอันนี้เป็นเครื่องมือหรือแบบสอบถามนะคะที่เราจะใช้หัวข้อก็คือเหตุผลในการใช้หรือเลิกใช้แชมพูสระผมยี่ห้อ
นะคะยี่ห้อหนึ่งมีสองกลุ่มมียาสระผมยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อหนึ่งเราอยากรู้ว่าทำไมผู้ใช้ใช้ต่อเนื่องทำไมมีการเลิกใช้นะคะอันนี้เป็นการออกแบบเครื่องมือนะคะทีมต้องคุยกันคราวนี้นะคะเขาก็จะถามข้อหนึ่งก็เช่นก่อนที่ท่านจะเลือกใช้แชมพูยี่ห้อนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมหรือหนังศีรษะของท่านหรือไม่อย่างไรคำตอบที่เขาอยากได้ก็เช่นผมแห้งผมแตกปลายคันศีรษะมีรังแคศีรษะมีเชื้อรามีผดผื่นหรือมีการอักเสบเนี่ยค่ะถ้าหากมีปัญหาเราก็ให้บอกว่าเขามีปัญหารุนแรงยังไงบ้างเช่นผมร่วงเยอะมากเขาอาจจะให้คะแนน5คะแนนเราก็ต้องตอบว่าความรุนแรงมี5ระดับให้เลือกเลยว่าระดับไหนอย่างเงี้ยค่ะข้อที่2เครื่องมือข้อที่2ก็คือก่อนที่ท่านจะเลือกใช้แชมพูยี่ห้อเนี้ยท่านใช้แชมพูยี่ห้ออื่นมาก่อนหรือไม่แล้วบอกด้วยให้บอกชื่อยี่ห้อด้วยแล้วก็เหตุใดท่านจึงเลือกใช้แชมพูยี่ห้อก่อนที่จะมาใช้ยี่ห้อนี้นะคะทำไมใช้เลือกใช้ยี่ห้อนั้นนะคะอันที่สามเราก็อยากรู้ว่าเขาใช้ยี่ห้อเดิมอยู่ทําไมต้องมาเปลี่ยนใช้แชมพูยี่ห้อที่เราอยากที่เราไปทําวิจัยนะคะก็ถามว่าได้หันมาใช้แชมพูยี่ห้อนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ให้ระบุเดือนกับปีหรือพ.ศ.ที่ใช้แล้วก็ถามเหตุใดท่านจึงตัดสินใจหันมาใช้แชมพูยี่ห้อนี้นะคะให้เขาบอกเราในใจในสีน้ําเงินก็คือเราอยากให้เขาตอบบอกเหตุจูงใจนะคะทั้งที่เขาไม่เคยใช้มาก่อนยังไม่ได้พิสูจน์ว่ามีคุณภาพดีหรือเปล่าบางทีก็แบบเพื่อนบอกมาอะไรเงี้ยก็ให้เขาบอกมาคราวนี้คําถามข้อที่สี่หรือเครื่องมือข้อที่สี่บอกว่าเมื่อท่านได้ใช้แชมพูยี่ห้อเนี้ยท่านประทับใจในคุณสมบัติส่วนใดของแชมพูนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นกลิ่นหอมฟองดีราคาไม่แพงผมนุ่มสลวยสวยเก๋ดกดำเป็นเงางามแก้คันศีรษะขจัดรังแคหรือเชื้อราบนหนังศีรษะหรือว่ามันลดการอักเสบบนหนังศีรษะได้หรือว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยหรือว่าบรรจุภัณฑ์สวยชอบบรรจุภัณฑ์อะไรเงี้ยแล้วก็ข้อ5เหตุผลอะไรที่ทำให้ท่านเลือกใช้แชมพูยี่ห้อนี้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะอันนี้กลุ่มของคนที่เลือกใช้ก็ใช้คำถามเดียวกันนะคะเห็นไหมคำถาม5ข้อแต่ถามวัตถุประสงค์เป้าหมายคนละกลุ่มแต่กลุ่มคนที่เลือกใช้นี่เราต้องรู้ว่าเขาเคยใช้แล้วเขาเลือกใช้ต้องมีข้อมูลสืบมาเบื้องต้นก่อนนะคะพอเข้าใจการสร้างเครื่องมือในการทำคำถามไหมคะมีใครมีข้อสงสัยไหมการสนทนากลุ่มสัมภาษณ์เชิงลึกก็ทำเช่นเดียวกันนะคะเหมือนกันเราอยากถามอะไรเราอยากรู้อะไรเราก็สร้างเครื่องมือมาแต่เครื่องมือเนี้ยก่อนที่เราจะเอามาใช้นะคะนอกจากทีมงานวิจัยแล้วถ้าเรามีผู้ทรงคุณวุฒิเราก็จะให้เขาดูก่อนเพื่อให้ปรับแก้ไขว่าถามอย่างนี้ไม่ได้มันควรจะมีคําถามอะไรเยอะปกติถ้าเป็นงานวิจัยจริงๆเขาก็จะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ3 คนนะคะให้ปรับแก้แล้วเราก็ปรับแก้เครื่องมือนี้มาถ้าตามกระบวนการวิจัยจริงๆพอเข้าใจไหมคะว่าการสร้างเครื่องมือในการออกแบบสอบถามมาเป็นประมาณนี้มีใครไม่เข้าใจบ้างคะมีใครสอบถามไหมถ้าเงียบแสดงว่าคนสอนดีนะคะไปแล้วนะอันนี้ที่อุ้ยไปลงอุ้ยก็เลยเอามาให้ดูนะคะลงเยอะนะคะอันนี้ยังไม่หมดไปเยอะเดินทางเที่ยวทั่วไทยนะคะไปได้ทุกทางคราวนี้เวลาฝึกปฏิบัตินะคะส่วนใหญ่อุ้ยอยู่เกษตรเนาะอุ้ยก็เลยจะถามให้เด็กเขาตอบอันนี้ก็คือที่เขาถามนะคะอันนี้ถามเด็กว่ามีประสบการณ์ในการทํากิจกรรมเกษตรอะไรบ้างนะคะก็ให้เขาบอกคําถามอันนี้เขาก็คิดกันมานะคะแล้วก็อย่างการผลิตข้าวอินทรีย์อย่างเงี้ยค่ะเครื่องมือก็คืออันนี้จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เนาะให้เด็กๆเขาไปคิดมาเป็นการสร้างเครื่องมือเขาก็จะไปคิดกันมาว่ายังไงบ้างแล้วก็มาให้อาจารย์ดูแล้วอาจารย์ก็จะตัดเขาถามว่าสมาชิกของกลุ่มคิดยังไงจึงมาเข้าร่วมเกษตรอินทรีย์นะคะเข้าร่วมแล้วมีข้อดีข้อเสียยังไงมีการช่วยเหลือสมาชิกด้านใดบ้างแล้วก็ให้เป็นหัวข้อเนาะมันก็จะมีพันธุ์ข้าวมีปุ๋ยมีการกําจัดโรคกับแมลงแล้วก็มีแรงงานแล้วก็อยากรู้ว่ากลุ่มเขาวางแผนปลูกข้าวอินทรีย์ให้กับสมาชิกยังไงนะคะคิดจากอะไรบ้างก็คือปลูกพันธุ์อะไรปลูกพันธุ์ละกี่ไร่เป็นการวางแผนและปีหนึ่งเขามีเป้าหมายในการผลิตเท่าไหร่
แล้วก็ข้อ7กลุ่มวางแผนการขายข้าวอินทรีย์ยังไงบ้างเป็นผลิตแล้วก็ขายก็คือเขาเก็บรักษาที่ไหนมียุ้งไหมขายพันธุ์อะไรบ้างบางทีเขาขายข้าวหอมมะลิเก็บข้าวเหนียวกขหกไว้กินไหมตกลงราคายังไงบ้างเก็บพันธุ์ข้าวไว้ใช้หรือเปล่าแล้วเขาไปขายที่ไหนขายได้พันละกี่ตันหรือว่าขายได้กี่บาทเงี้ยค่ะแล้วก็ถามข้อ8ว่ามีกําไรจากการขายข้าวอินทรีย์ในกลุ่มหรือไม่อย่างไรแล้วเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถามว่าท่านยังคงจะอยู่ในกลุ่มข้าวอินทรีย์นี้ไหมจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้อันนี้จะเป็นคําถามที่เรามีแนวโน้มให้รู้ว่ากลุ่มเนี้ยจะหายไปไหมจะยุบหรือว่าจะประสบความสําเร็จในการดําเนินการกลุ่มนะคะอันนี้ต้นทุนข้าวอินทรีย์สัมภาษณ์อันนี้เราก็จะต้องรู้ว่าข้าวทำยังไงบ้างเหมือนเวลาเราทำแพทย์แผนไทยทำผลิตภัณฑ์นะคะเราก็รู้ว่าต้นทุนในการผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างเราก็จะเป็นคำถามอันนี้เราไม่ใช่เป็นคนทำเองเราเป็นนักวิจัยที่อยากรู้ว่าคนอื่นที่เขาทำผลิตภัณฑ์สมมุติแชมพูสมุนไพรอย่างเงี้ยเขามีต้นทุนอะไรบ้างกี่บาทเราก็ต้องไปถามแล้วประเมินเข้ามานะคะก็เหมือนกันมีใครมีข้อเสนอไหมคะมีคำถามไหมยังนะคะเดี๋ยวอุ้ยสอนต่อเนาะเสร็จแล้วเราเอาข้อมูลมาทำอะไรนะคะเราก็เอามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะแล้วก็ตีกรอบแล้วก็สรุปผลเนาะคราวนี้นะคะเวลาที่เราทำเราไปสัมภาษณ์พอสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเราต้องเอาคำตอบของเขาในการสนทนานะคะมาพิมพ์แล้วก็อ่านแล้วก็จับประเด็นนะคะอ่านข้อมูลดิบก็คือข้อมูลที่เราไปถามเขานั่นแหละให้มีคนพิมพ์เขาเรียกถอดเทปนะคะพอถอดเทปอ่านเข้าใจเสร็จเราต้องเปลี่ยนคําพูดของเขาให้เป็นประเด็นรหัสเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะคะพอมีประเด็นหรือมีรหัสเขาเรียกว่าโคดดิ้งนะคะเข้ารหัสเสร็จแล้วเราจะเอาข้อมูลเข้ารหัสเอามาจัดกลุ่มข้อมูลอันนี้เป็นขั้นตอนการนําที่เราทําเสร็จแล้วมาประมวลวิเคราะห์ข้อมูลนะคะมาจัดกลุ่มแยกข้อมูลแล้วก็เชื่อมโยงจับกลุ่มสาระหรือแนวคิดนะคะเสร็จแล้วก็เอาแต่ละกลุ่มข้อมูลมาเชื่อมโยงแนวคิดแล้วก็ขยายเชื่อมโยงแล้วก็หาความหมายแล้วก็สรุปนะคะคราวนี้การให้รหัสหรือทำดัชนีข้อมูลนะทำยังไงก่อนตอนแรกที่เราทำวัตถุประสงค์ที่เราออกแบบเครื่องมือนะคะมันเป็นขั้นตอนแรกก่อนเก็บข้อมูลเนาะเรารู้แล้วแหละว่าเราจะถามประเด็นไหนไอ้พวกประเด็นพวกนั้นก็คือเป็นรหัสหรือดัชนีเป็นชุดแรกที่เราทำมาจากโจทย์วิจัยวัตถุประสงค์แนวคิดทฤษฎีหรือวรรณกรรมหรือบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องพอเราเริ่มเก็บข้อมูลเสร็จแล้วเราก็จะเอารหัสข้อมูลจากที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกนะคะมาปรับปรุงนะคะใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ก็คือบันทึกที่ภาคสนามที่เรานั่นมานั่นแหละนะคะแล้วก็แหล่งคนนอกหรือว่าผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้วิจัยในท้องถิ่นนะคะมาปรับนะคะเสร็จแล้วเราก็เติมรหัสได้รหัสของงานนะคะแล้วเราก็ต้องไปเปิดพจนานุกรมคำพ้องเหลือพิธานคำศัพท์เนาะเสร็จแล้วเราก็ทําคําจํากัดความของรหัสบางทีเขาไม่เข้าใจกับเราเราก็ทําของเราเองเลยแล้วก็อ่านบันทึกภาคสนามแล้วก็เขียนรหัสตรงกับข้อความในบันทึกแล้วก็วิเคราะห์เบื้องต้นแล้วก็เอามาวิเคราะห์ข้อมูลสมัยก่อนเขาจะเอาคนวิเคราะห์เดี๋ยวนี้เขามีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตัวไหนซ้ํากันข้อมูลที่เราทําเป็นโค้ดนะคะมันจะดึงมาให้เราเลยนะแต่ว่าส่วนใหญ่คนก็จะต้องมีความรู้นะคะถ้าไม่งั้นก็จะไม่ได้อย่างเช่นรหัสหนึ่งเราให้สถานหนึ่งก็คือบริบทสภาพแวดล้อมในการหรือสถานบริการอันนี้เราให้เองเนาะรหัสที่สองเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลรหัสสามก็จะเป็นประสบการณ์รหัสสี่เป็นกิจวัตรประจําวันรหัสห้าเป็นกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะหกเลขหกก็คือกลวิธีในการแก้ไขปัญหาเจ็ดก็คือมุมมองของผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสัมภาษณ์อันที่8ก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะอันที่9เป็นโครงสร้างของสังคมแล้วก็อันที่10นะคะเป็นการรับรู้ข่าวสารข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสัมภาษณ์เนาะคราวนี้มันจะต้องมีความเที่ยงแต่อันนี้เราไม่เป็นไรค่ะเราก็ข้ามเวลาข้อมูลเสร็จแล้วมันจะต้องมีความเชื่อถือได้เที่ยงตรงเนาะอย่างคนเนี้ยสัมภาษณ์ไปรู้เลยว่าโกหกนะคะแต่ว่าเวลาเราสัมภาษณ์เราไม่ตัดสินทีตาเราก็ต้องยอมรับที่เขาพูดมานะคะคราวนี้ตัวอย่างการลงรหัสข้อมูลเนาะเราไปสัมภาษณ์ผู้ให้สัมภาษณ์คนที่หนึ่งเนาะ
เรารู้แล้วแหละเขาอายุ82ปีเป็นม่ายมีลูก4คนเป็นผู้พิการ1คนคนทั้งบ้านไม่ทำงานนะคะตอนนี้รับแค่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่านั้นประมาณ500บาทส่วนเบี้ยผู้พิการลูกชายยังไม่ได้รับเคยไปทำเรื่องแล้วก็ไม่สามารถทำให้ได้ถ้าไปอีกก็จะลำบากมากลำพังตัวคนเดียวจะไปไหนมาไหนก็ต้องมีคนพาไปอายุปูนนี้แล้วเงินที่ได้รับจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้แก่เช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารนะคะทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกเดือนวันไหนไม่มีก็อดดีที่คนใกล้บ้านยังช่วยบ้างร้านค้าที่รู้จักก็ให้เราเชื่อบ้างแต่ก็ไม่มากนักได้เงินจากเบี้ยยังชีพมาก็ใช้หนี้เขาหมดนะอนาคตไม่รู้จะทำอย่างไรห่วงแต่ลูกชายที่พิการอันนี้เราไปสัมภาษณ์คนที่หนึ่งเนาะเขาพูดมาแบบนี้เราก็มาให้รหัสนะคะอันนี้หนึ่งเขาบอกว่าเขาอายุ82ปีเป็นม่ายมีลูก4คนเป็นแล้วลูกเป็นผู้พิการ1คนอันนี้เราให้แล้วก็คือเลขหนึ่งใช่ไหมคะเป็นสถานภาพกับอายุเนี่ยค่ะที่เราทําตั้งแต่แรกไอ้ประโยคอันเนี้ยเราก็เขียนว่าเออมันเป็นรหัสหนึ่งนะอันที่สองเขาบอกว่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่านั้นประมาณ500บาทอันนี้ก็คือรายได้นะคะรายได้นะอันนี้เขาใช้เป็นตัว I นะคะตัว S ตัว I เนี่ยค่ะ1 2 3 4เราอาจจะให้รหัสอะไรก็ได้เนาะแล้วก็เขาบอกว่าค่าใช้จ่ายมีค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารอันนี้ก็คือเราลงโค้ดรหัสก็คือค่าใช้จ่ายแล้วก็มีลูกชายผู้พิการหนึ่งคนที่เขาต้องเลี้ยงดูอันนี้ก็คือภาระแล้วเขามีปัญหาชีวิตที่เราให้เป็นปัญหาชีวิตก็คือเงินที่ได้รับจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่เพียงพอต่อรายจ่ายเป็นหนี้ทุกเดือนเบี้ยผู้พิการของลูกชายก็ไม่ได้รับอันนี้ก็คือปัญหาชีวิตนะคะให้โค้ดว่าปัญหาชีวิตแล้วก็เขาได้รับความช่วยเหลืออะไรบ้างที่เราให้รหัสก็คือเขาบอกว่าได้รับความช่วยเหลือจากคนใกล้บ้านร้านค้าที่รู้จักก็ให้เชื่อแต่ไม่มากนักอันนี้ก็คือเป็นรหัสการช่วยเหลือแล้วก็การดูแลสุขภาพเขาบอกว่ารักษาตัวเองบีบนวดทางอาการพอหนักๆก็เข้าโรงพยาบาลอันนี้ก็คือการดูแลสุขภาพนะคะอันนี้เขาไม่ได้เขียนมาเนาะอุ้ยอาจจะเอามาไม่หมดเนี่ยค่ะการให้รหัสพอตติ้งหรืออินเด็กซ์การทำดัชนีนะคะก็คือเป็นกระบวนการจัดคำสัมภาษณ์กับคำบางคำที่เขาพูดออกมาเพื่อกำหนดแล้วก็มาจัดเป็นหมวดหมู่นะคะเราจะได้เชื่อมโยงได้ง่ายนะอันนี้การให้รหัสก็คือเราเป็นคนให้เองให้ตามวัตถุประสงค์กับชื่อเรื่องของเรานะคะแล้วก็หาแก่นของรหัสด้วยเหมือนมีคำหลายๆคำนะคะอย่างเช่นพยาบาลแพทย์ครูเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนวินมอเตอร์ไซค์ข้าราชการเป็นคำพวกนี้ค่ะเราจะให้รหัสอะไรคะถ้าเป็นอย่างเนี้ยคำที่อุ้ยพูดมาเนี่ยค่ะเหมือนเราเอาคำทุกคำมารวบแล้วเป็นหัวข้อของข้างบนอันนี้ก็คือการประกอบอาชีพใช่ไหมคะหรืออาชีพเราก็เขียนเลยว่าอาชีพเวลาเราทำเราต้องแบบมีความรู้พวกนี้เราก็จัดรวมกลุ่มอย่างเช่นกันเกาลั่นทมสารพีจำปีจำปาจำปูนพวกนี้ค่ะเราจะจัดเป็นอะไรแล้วก็เขียนว่าไม้ไทยดอกหอมอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเจอชื่อดอกไม้พวกนี้เราก็ให้รหัสเป็นไม้ไทยดอกหอมไม้ไทยดอกหอมมันจะเป็นเหมือนมีรายละเอียดคำหลายๆรายละเอียดแล้วเราก็ทำเป็นหัวรวบมัดคำพวกนี้ไว้ด้วยคำข้างบนนะคะเขาเรียกว่าเป็นการให้รหัสพอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจเนาะเป็นเอาคำคำหนึ่งมารวบคำทุกคำที่มันเกี่ยวข้องนะคะใส่ในถุงใบเดียวกันนะคะเป็นการให้รหัสเนาะการให้รหัสสมมุติว่าอันนี้คือรหัสที่เราให้นะคะไออันนี้ก็คือหัวข้อใหญ่เรื่องการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอันนี้ยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นโครงการวิจัยเรื่องการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงตรงกลางเนี่ยค่ะมันจะเป็นหัวข้องานวิจัยแต่สี่เหลี่ยมด้านข้างเนี่ยค่ะเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ก็คือรหัสที่เราให้เหมือนเมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วไอ้วงกลมพวกเนี้ยอันนี้ก็คือรายละเอียดนะคะรายละเอียดได้มาจากไหนได้จากการสัมภาษณ์นะคะเป็นรายละเอียดของแต่ละอันพอเสร็จแล้วเราจะเอาแต่ละอันนะคะมาผูกเชื่อมโยงแล้วก็ร้อยเรียงเขียนเป็นงานวิจัยตรงสรุปผลมาดูนะคะอันนี้เขาไปสัมภาษณ์กลุ่ม
เวลาไปสัมภาษณ์กลุ่ม M ก็คือโมดูเลเตอร์มีทั้งหมด7 คนมีสมศรีสมหวังสมพรสมศักดิ์สมชายนะคะสมหญิงสมหวังสมศรีสมรักมีสมรักด้วยนะคะแล้วก็มีสมศักดิ์อีกคนหนึ่งนะมีทั้งหมด7 คนนะคะเวลาไปสัมภาษณ์อันนี้เป็นการถอดเทปนะคะเราก็ไปตั้งป้อมตั้งวงสนทนาเลยโมดูเลเตอร์ก็ถามแล้วแวกบ้านนี้มีใครมีความดันสูงเยอะไหมคะสมศรีก็พูดออกมาเลยส่วนใหญ่อนามัยเขาจะนัดทุกวันศุกร์ของเดือนปกติมี200 ถึง 300 คนไอ้ที่เขานัดทุกวันศุกร์ของเดือนเนี่ยค่ะอันนี้เราให้ดัชนีเนาะก็คือการบริการหรือวันนัดตรวจของชุมชนเนาะแต่ไอ้ดัชนีนี้เราต้องรู้แล้วแหละแล้วก็ปกติมี200 ถึง 300 คนอันนี้ก็เป็นความชุกของโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนเนาะเขานัดทั้งหมดไหมคะแต่ละเดือนเขาจะนัด50 คนอันนี้ก็เป็นบริการผู้ตรวจแต่ละเดือนนะมี200-300แต่นัดมาแค่50 คนเราต้องถอดเทปแล้วเราก็ต้องให้ดัชนีเป็นบรรทัดมาเลยนะคะแล้วโมดูเลเตอร์หรือสนทนากลุ่มเขาก็ถามคุณหมอห้ามไม่ให้รับประทานอะไรบ้างเขาบอกหมอไม่ให้กินกินปลาเค็มไข่แดงของมันนะคะอันนี้ก็คืออาหารต้องห้ามดัชนีก็คืออาหารต้องห้ามเขาอยากรู้ว่ากินเหล้ากินเบียร์ไหมเขาถามว่าเหล้าเบียร์กินได้ไหมสมศักดิ์บอกความดันต่ำก็กินได้อันนี้ก็คือถ้าเราให้รหัสก็คือเป็นความไม่เข้าใจของผู้ป่วยใช่ไหมคะเกี่ยวกับการกินแอลกอฮอล์จริงเราให้รหัสเพิ่มได้เนาะแล้วสมศรีก็บอกว่าเขาแนะนําให้กินผักปลอดสารพิษนะคะอันนี้ก็คืออาหารแนะนําสมศรีบอกสมศักดิ์ก็ต่อมาเลยว่ากินอาหาร5 หมู่ให้ครบเป็นพวกตำลึงมะระพวกนี้ก็จำเป็นอาหารแนะนำอยู่เนาะอันนี้โมดูเลเตอร์อยากฟังคุณสมชายก็บอกว่าลุงสมชายล่ะคะลุงสมชายก็บอกหมอไม่ว่าอะไรแต่ห้ามกินเหล้ากับสูบบุหรี่อันนี้ก็คืออาหารห้ามเนาะสมหวังบอกแต่ละคนจะห้ามไม่เหมือนกันนะแล้วโมดูเลเตอร์ก็ถามคำถามต่อไปว่าคุณลุงคุณป้าดูแลตัวเองยังไงคะไอ้ที่โมดูเลเตอร์ถามก็คือเครื่องมือที่เขาออกแบบงานวิจัยเป็นการคำถามมาแล้วสมรักก็บอกว่าทำตัวไม่เครียดอย่าคิดมากอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือวิธีการแก้เครียดเนาะก็คือทำตัวสบายสบายสมหวังก็บอกเดินทั่วทำงานในบ้านทำงานเล็กเล็กน้อยไม่ต้องคิดมากอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแก้เครียดเนาะสมพรบอกว่าคิดถ้าคิดมากๆความดันขึ้นแน่เลยอันนี้ก็คือเป็นผลพวงจากการจัดการความเครียดไม่ดีหรือผลจากความเครียดนั่นเองเขาอยากจะฟังพี่สมหญิงโมดูเลเตอร์ตัวเอ็มนะคะคนนําสนทนากลุ่มก็ถามว่าพี่สมหญิงล่ะคะสมหญิงบอกเหมือนกันทุกอย่างสมหวังก็บอกว่าเช้าก็เดินไปนาดูข้าวมันเขียวเอาปุ๋ยไปใส่อันนี้ก็เป็นวิธีการแก้เครียดของเขานะสมศรีบอกถ้าเครียดมาไปนากันเพราะอากาศมันโปร่งเดินไปคนเดียวไม่ต้องพูดกับใครไปดูนาคนอื่นบ้างดูนาเราบ้างว่ามันต่างกันยังไงอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแก้เครียดของสมศรีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็มีโทรศัพท์มาเห็นไหมเวลาเขาบันทึกเขาจะต้องบันทึกด้วยว่าเสียงโทรศัพท์มือถือสมรักบอกว่ากําลังประชุมอยู่เวลาเราทําเราก็ต้องเขียนมาด้วยเนาะแล้วก็สมรักบอกสบายทุกอย่างไม่ต้องคิดอะไรเมื่อก่อนนี้เครียดเดี๋ยวนี้ไม่เครียดแล้วแสดงว่าสมรักนี่เขามีการจัดการความเครียดที่ตกไปแล้วเขาจะไม่เครียดอะไรอีกแล้วนะคะแล้วก็สมพรบอกลูกเต้าเขาโตแล้วมีงานมีการเราเขาก็ไม่เครียดแล้วอันนี้คือสาเหตุที่ไม่เครียดเนาะแล้วก็พี่สมหญิงล่ะคะแสดงว่าสมหญิงเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะโมดูเลเตอร์จะถามตลอดสมหญิงก็เสียงค่อยนะคะทําให้สบายไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้รหัสเป็นวิธีการแก้เครียดโมดูเลเตอร์ก็ถามว่าเพื่อนช่วยได้ไหมคะเวลาเราเครียดสมศักดิ์ก็บอกว่าช่วยไม่ได้มันเป็นเรื่องของครอบครัวแสดงว่าแก้ไขปัญหาไม่ได้ต้องแก้ไขด้วยตัวเองเนาะสมศรีก็บอกพอเครียดมากๆก็ออกไปข้างนอกดีขึ้นที่จริงตรงนี้มันจะต้องให้ว่าเป็นวิธีการแก้เครียดบางทีถ้าเราอ่านเยอะๆเราจะจับประเด็นได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะจับประเด็นไม่ค่อยดีนะคะคราวนี้โมดูเลเตอร์อยากรู้เรื่องยาก็บอกว่าพูดถึงเรื่องยากินยาอย่างไงคะเขาอยากรู้ว่าผู้ป่วยมีการดูแลตัวเองในการกินยาอย่างไงบ้างสมพรบอกว่ากินให้สม่ําเสมอถ้าไม่กินตาพร่ามึนงงต้องกินมันติดแล้วมันต้องกินนะคะอันนี้แสดงว่าความสม่ําเสมอของการกินยาเป็นผู้ป่วยที่ได้โล่ชนะเลิศนะคะสมพรสมศรีก็พูดเสริมมาว่าเหมือนกินยาคุมเผลอไม่ได้เผลอแล้วอาการมันจะออกนะคะ
แสดงว่าทั้งสมพรสมศรีนะเขามีการกินยาที่สม่ำเสมอตามหมอสั่งนะสมชายบอกกินข้าวก่อนกินยาบางทียุ่งมากเที่ยงได้กินทำงานเพลินแสดงว่าลืมกินมีคนเนี้ยลืมกินยาตอนเช้านะคะโมดูเลเตอร์ก็เลยถามว่าถ้าลืมกินยาทำยังไงคะสมพรก็บอกว่ากินข้าวกินนมแทนนะเขามีความรู้สึกว่าเขากินข้าวกินนมแทนยาได้สมชายก็บอกว่าฉันเป็นโรคแทรกซ้อนเป็นไขมันมันมีตัวยาลดไขมันด้วยแสดงว่านอกจากเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วจะต้องมีโรคแทรกซ้อนด้วยนะคะแล้วก็ให้รหัสว่าเป็นโรคแทรกซ้อนนะโมดูเลเตอร์ถามว่าปกติใครทํากับข้าวให้กินคะคราวนี้เขาอยากรู้ว่าผู้ป่วยมีการทําอาหารกินอาหารยังไงบ้างสมพรบอกว่าทํากินเองฉันเป็นเบาหวานมีความดันด้วยแสดงว่าเป็นโรคแทรกซ้อนเนาะกินข้าวทัพพีเดียวกินผักนะแสดงว่าเขาต้องควบคุมปริมาณอาหารแล้วก็ต้องให้ดัชนีเป็นการควบคุมปริมาณอาหารเขาก็เลยคนถามก็เลยโมดูเลเตอร์ก็ถามผักปลูกเองหรือเปล่าคะสมศักดิ์ปลูกเองสมรักบอกซื้อยกเว้นตำลึงมีเองนะคะสมชายบอกทำเองไม่ค่อยได้ซื้อนะแล้วก็ถามว่าอาหารการกินทำใครใช้รสดีบ้างเขาไม่ได้ใช้คำว่าผงชูรสเนาะสมรักบอกใส่ผงชูรสเลยอันนี้เขาอยากรู้ว่าเป็นการเพิ่มโซเดียมในรูปของสารปรุงรสไหมเพราะว่าความดันปกติครับตามหลักการแพทย์เขาจะไม่ให้กินเค็มมากเนาะแต่ว่าผงชูรสหรือว่าพวกสารปรุงรสมันเป็นเค็มโดยที่ไม่รู้ว่าเค็มเนาะเขาบอกว่าใส่ผงชูรสสมพรบอกใส่บ้างเล็กน้อยสมหวังบอกฝีมือดีไม่ต้องใส่อร่อยเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็ถามว่าในผงชูรสมีอะไรเป็นส่วนผสมคะสมรักบอกว่าแต่มันอร่อยใส่แล้วอร่อยเนาะสมศักดิ์ก็บอกว่ามันมีสารบอแลกญี่ปุ่นห้ามบางคนไม่กินแสดงว่าตรงเนี้ยเราให้โค้ดหรือให้รหัสเป็นความรู้เรื่องผงชูรสนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ใส่ไม่อร่อยต้องใส่ผงชูรสนะคะคนทําด้วยฝีมือส่วนน้อยชูรสมันไม่เค็มนะผงชูรสมันไม่เค็มสมศักดิ์บอกแกงถุง100%ใส่นะคะสมหวังบอก100%เลยไม่มีร้านไหนหรอกไม่ใส่ผงชูรสเนาะโมดูเลเตอร์ก็ถามว่าครอบครัวกินอาหารร่วมกันไหมคะสมรักบอกว่ารู้สึกดีคุยกันทุกวันได้สนทนาได้ปรึกษากันแสดงเขากินอาหารด้วยกันเนาะโมดูเลเตอร์ก็ถามว่าบางบ้านแม่บ้านทําให้รับประทานด้วยกันไหมคะสมศักดิ์บอกว่าต่างคนต่างกินนะไม่คุยกันมีหลาน5-6 คนโมดูเลเตอร์ก็เลยถามว่าการมีหลานเนี่ยมันมีผลต่อคนป่วยไหมเขาก็ถามว่าการมีหลานอยู่ในบ้านเนี่ยบรรยากาศในบ้านเป็นยังไงบ้างสมศักดิ์ก็บอกว่าถ้าไม่มีหลานมันเงียบสมพรบอกว่าไม่มีหลานมันก่อยๆไม่มีเพื่อนกินข้าวสมแล้วก็สมศักดิ์ก็บอกว่าถ้าไม่มีหลานมันนัวเนียเพื่อนกินมันหายากเนาะแสดงว่าความสุขในครอบครัวส่วนใหญ่ก็มาจากหลานนั่นแหละค่ะโมดูเลเตอร์ก็ถามว่าอยากรู้ว่าออกกําลังกายยังไงเขาถามปกติได้ออกกําลังกายไหมคะทําอะไรบ้างสมศักดิ์ก็บอกว่าแก่ตัวแล้วจะทําอะไรเดินเล่นออกมาโยนเปตองแสดงว่าวิธีการออกกําลังกายเราให้โค้ดคําว่าวิธีการออกกําลังกายตรงนี้นะคะสมหวังบอกทํานาเสร็จใส่ปุ๋ยฉีดยาแล้วก็พักนะคะแสดงว่าการทําฉีดยาใส่ปุ๋ยของเขาก็คือเป็นการออกกําลังกายเนาะสมศรีบอกเดินปั่นจักรยานวิ่งบ้างออกกําลังในตัวเนี่ยค่ะก็เป็นการออกกําลังกายสมชายบอกว่ามีไก่มีหมาในบ้านเยอะก็ไปดูไก่ในเล้านะคะสมรักบอกไม่ทําอะไรนอกนอนงานก็ไม่มีไปอบรมอสมบ้างแสดงว่ามีทั้งคนออกกําลังกายแล้วก็ไม่ออกกําลังกายนะคะโมดูเลเตอร์ก็ถามว่าการได้ออกไปข้างนอกเนี่ยดีไหมเขาก็บอกสบายใจออกไปพบคนนั้นคนนี้บ้างมันสบายใจพี่สมหญิงไม่เคยตอบเลยเขาก็เลยถามพี่สมหญิงแล้วคะพี่สมหญิงก็บอกเดินบ้างแกว่งแขนบ้างทําท่าให้ดูเดินไปแม่บ้านแม่บ้างก็เป็นวิธีการออกกําลังกายสมศรีก็บอกออกไปรับลูกรับหลานทุกวันเลยโมดูเลเตอร์ถามว่าขี่จักรยานไปใช่ไหมเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยมันใกล้เนาะนอกจากนี้ยังมีการดูแลตัวเองอีกอะไรอีกบ้างสมพรก็บอกว่าถางหญ้ารอบบ้านพอถางไปใจมันเหลือน้อยใจหวิวไปนั่งพักไปล้างหน้าดีขึ้นแล้วก็ทําสมาธิแสดงว่าเขาออกกําลังกายเยอะเกินไปจนเกิดอาการผิดปกตินะคะแล้วก็เขียนให้โค้ดคําว่าอาการผิดปกติเนื่องจากการออกกําลังเกินนะสมศักดิ์ก็บอกบางครั้งเครียดเหมือนใจจะละลายกันนี้ก็จะเป็นอาการผิดปกติเนาะก็ถามว่าเคยต้องไปหาหมอก่อนวันนัดไหมคะเคยหน้ามืดครึ้มนั่งพักแล้วไม่หายอันนี้ก็จะเป็นลักษณะอาการผิดปกติเนาะพี่สมหญิงไม่ค่อยคุยพี่สมหญิงบอกไม่มีอาการผิดปกตินะคะ
สมศักดิ์บอกว่าถ้าผิดปกติต้องเปลี่ยนยาสมมุติ3 เดือนไปแล้วความดันไม่ลดหมอต้องเปลี่ยนยาถ้าไม่ลดหมอถ้าไม่ลดหมอจะรู้หมอจะเปลี่ยนยาให้นะคะอันนี้ก็เป็นการพฤติกรรมการรักษาของหมอหรือพฤติกรรมการให้ยาเนาะสมแล้วบอกกินยาสม่ำเสมอกินข้าวแล้วกินยาตามหมอสั่งจะเป็นคนไข้ดีเด่นอันนี้ก็คือการปฏิบัติตัวของคนไข้ในชุมชนเนาะเขากินยาเพิ่มเข้าไปอีกสมพรบอกโมเดเลเตอร์อันนี้ไม่รู้ว่าเขามีการให้อาหารเสริมตัวเองด้วยก็เลยถามว่ายาอะไรคะยาน้ำหรือยาเม็ดอย่างเงี้ยสมรักบอกฉันปวดเมื่อยแขนขาอ่อนกินยาพริกหน้าผาแสดงว่าเขาแสวงหาการรักษานอกจากแพทย์ที่หมอให้มาเขาก็ถามกินนานเท่าไหร่แล้วก็บอกต้นเดือนธันวาที่ผ่านมาเลยมีบางคนเอายาไปกินกับเหล้าขาวสมชายบอกกินยาน้ำมังคุดหมออนามัยให้ยามากินก็ไม่หายซื้อน้ำมังคุดมากินอันนี้ก็จะเป็นวิธีการรักษาอีกแบบหนึ่งที่นอกเหนือจากยาหมอเนาะโมเดเลเตอร์ก็ถามว่าซื้อมาจากไหนคะสมชายก็บอกเขามาส่งเป็นบริษัทฟังจากวิทยุซื้อจากหัวหน้าอสม.ช่วยหายปวดเมื่อยขวดละ340บ้านคนบ้านนอกก็ว่าแพงนะคะอันนี้เป็นราคาอาหารเสริมสมหวังบอกมีเป็นยากระตุ้นทางเพศด้วยโมเดเลเตอร์ถามว่าแล้วมียาอะไรอีกไหมคะที่ช่วยควบคุมความดันสมศรีบอกฉันกินกาแฟสุขภาพรู้สึกมันดีลดความดันไขมันน้ำตาลในเส้นเลือดกินไป4 กล่องแล้วไปวัดความดันดูก็เป็นปกติชื่อกาแฟไฮโซนะคะเป็นกาแฟสุขภาพทุกยันยังทานอยู่เลยเขาก็บันทึกมาเรื่อยๆแล้วก็ให้โค้ดนะคะแสดงว่ามีอาหารเสริมเข้ามาแล้วเขาถามว่าคิดว่าจะมีโอกาสหายจากโรคนี้ไหมคะสมพรบอกว่าขึ้นเมลุเมื่อไหร่ก็หายก็คืออากาศไม่มีโอกาสหายจากตามความคิดของเขาเนาะตอนนี้เราก็เอาที่เราให้โค้ชนะคะมาให้ที่เขาถามมีอะไรบ้างมีการรับประทานอาหารนะคะมีการรับรู้ว่าตัวเองเป็นโรคหรือเปล่านะให้ตัวเองรับรู้คราวนี้มีการควบคุมอาหารมีความเข้าใจว่าเข้าใจว่าอย่างไรบ้างรับประทานอาหารก็คือควบคุมคุณภาพรสชาติไม่ให้มันเค็มเนาะก็คือใส่ผงชูรสด้วยอันนี้ที่เราอ่านเราก็รู้แล้วแล้วก็ควบคุมปริมาณที่เขาบอกกินข้าวทัพพีเดียวแล้วกินผักนะคะแล้วก็มีการออกกําลังกายก็มีการออกกําลังกายสม่ําเสมอนานๆออกทีออกกําลังกายหนักเกินไปก็อาการกําเริบแล้วก็ประเภทของการออกกําลังกายที่เขามีแกว่งแขนขี่จักรยานเดินไปดูบ้านเพื่อนไปเม้ามอยกับเพื่อนพวกนี้ค่ะมันจะเป็นรายละเอียดอยู่ในประเภทแล้วก็การผ่อนคลายคลายเครียดที่จริงถ้าเราใส่แล้วจะมีหลานใช่ไหมคะหลานสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็ทํางานเกษตรอยู่ด้านข้างๆที่เขาไปทําดูต้นไม้เขียวๆผ่อนคลายแต่เขาไม่ได้ใส่รายละเอียดมาที่จริงเราใส่เพิ่มได้เนาะแล้วก็การรับประทานยาการรับประทานยาก็จะมีการรับประทานตามหมอสั่งกับการลืมรับประทานยามีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างแล้วเขาก็มีการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงคราวนี้เขาจะรู้ว่าปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็การวางแผนเกี่ยวกับการควบคุมลดความดันโลหิตนะก็คือเป็นแล้วทำยังไงมีการจัดการความเครียดแล้วก็การดูแลตัวเองในอนาคตยังไงบ้างนะคะและสุดท้ายเขาก็จะต้องเก็บข้อมูลบริบทชุมชนสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมพอเขาได้เสร็จปุ๊บนะคะเขาก็มาเรียบเรียงจากไอ้ตัวเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าโค้ดเนาะให้รหัสเนี่ยค่ะพอให้รหัสแล้วมาเขียนเป็นแผนภาพแบบนี้เขาเรียกว่ากรอบแนวคิดหรือว่าธีมนะคะเป็นกรอบแนวคิดของงานวิจัยเสร็จแล้วเขาก็เอาที่เขาบอกนะคะมาเรียบเรียงเป็นภาษาพูดเป็นภาษาวิชาการเขาบอกสรุปผลการวิจัยเมื่อกี้ว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั้งหมดรับรู้สภาวะโรคที่เป็นอยู่และเข้าใจว่าโรคที่เป็นไม่สามารถหายขาดนะคะโดยภาพรวมผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองตั้งแต่ปฏิบัติตามแพทย์แนะนํารับประทานยาอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารแต่ยังคงรับประทานอาหารลดเค็มผู้ป่วยออกกำลังกายและรู้จักวิธีผ่อนคลายความเครียดและพยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นเหตุให้เกิดความรุนแรงของโรคขึ้นนอกจากนี้ยังพบปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองได้แก่การบริการสุขภาพในชุมชนหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ให้บริการทั้งเชิงรับเชิงรับก็คือให้คนไปตรวจนะคะแล้วก็เชิงรุกนะคะเราก็ไปดูในเนื้อหาเขามีเชิงรุกอะไรบ้างแล้วก็มีการประสานร่วมมือกับผู้นําอบต.ในการส่งต่อผู้ป่วยและการจัดสรรงบประมาณอันนี้เขาต้องไปสัมภาษณ์อบต.เพิ่มเติมนะคะแต่เมื่อกี้เขาสัมภาษณ์แค่คนป่วยเนาะ
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยส่งเสริมอื่นๆเช่นการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษเพาะปลูกอาหารเองชมรมกีฬาชมรมสุขภาพล้วนมีส่วนสนับสนุนสุขภาพทางกายและจิตของผู้ป่วยอย่างไรก็ตามการที่สภาพเศรษฐกิจของผู้ป่วยอยู่ในขั้นดีจึงสามารถแสวงหาอาหารเสริมจากการโฆษณามาบริโภคซึ่งอาจเขาใช้คำว่าซึ่งอาจนะคะเป็นผลเสียต่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจบแล้วค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของงานวิจัยเชิงคุณภาพทั้งหมดเลยมีท่านใดมีข้อสงสัยไหมคะมีข้อสงสัยตรงไหนไหมคะมีไหมเอ่ยเงียบมากเลยอะฟังอุ้ยคุยอยู่คนเดียวไม่ตอมนีอุ้ยไปดูม่านตานะเขาบอกว่าอุ้ยอะกล่องเสียงอักเสบอุ้ยใช้เสียงเยอะไม่ใช่เป็นนักร้องนะคะมือถือไมค์ไฟสองหน้าเลยนี่มีข้อสงสัยไหมคะ